แต่จริงๆก็คือคล้ายๆกับประถมนิเทศเนี่ยแต่ว่าถามว่าทำไมต้องเข้าหลักสูตรกรรมการใหม่เพราะสากลนมทรัพย์เนี่ยก็คงจะไม่เหมือนกับกิจการอื่นๆนะไม่เหมือนกิจการอื่นๆเพราะสากลนมทรัพย์เนี่ยก็เอาละมันก็เหมือนกับการทำธุรกิจนะธุรกิจการเงินก็มีการบริหารเงินทุกองค์กรก็มีการบริหารเงินแต่ธุรกิจของสากลนมทรัพย์เนี่ยมันจะมีหลักการมีอุดมการณ์มีวิธีการสากลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะไม่เหมือนธุรกิจทั่วไปธุรกิจทั่วไปว่ายากแล้วเนี่ยสากลนมทรัพย์ก็ยากเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ยากเพราะสากลนมทรัพย์หรือสากลธุรกิจสากลเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ profit maximization นะหรือ maximization อะไรมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ร่วมกันนะใครคนใดคนใดคนหนึ่งจะได้ผลประโยชน์สูงสุดให้ได้มันก็ไม่เหมือนธุรกิจเอกชนถูกไหมครับการธนาคารเนี่ยโอ้โหในธนาคารนี่ร่ำรวยมหาศาลเลยแต่ว่าลูกค้าธนาคารเนี่ยบางคนก็รวยบางคนก็จนติดดินเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ความเสมอภาคความผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็เราทำธุรกิจเพื่อที่จะช่วยให้พวกเราเนี่ยมีพลังทางการเงินร่วมกันถ้าวันนี้เรา walk in ไปที่ธนาคารกับ walk in เข้าไปในสหกรณ์เนี่ยความรู้สึกมันต่างกันไหมครับเวลาเรา walk in ไปที่ธนาคารเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเกรงใจกลัวเขาเวลาเขาบอกอะไรมาเนี่ยเราต้องปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าเวลาเรา walk in ไปที่สหกรณ์เนี่ยเรารู้สึกไงฮะเราเป็นเจ้าของสหกรณ์เราเป็นผู้ถือหุ้นสหกรณ์ด้วยไม่ใช่เพียงแค่มาขอกู้คุณไม่ใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อธุรกิจสากลเนี่ยมันเป็นมีอุดมการณ์มีหลักการมีวิธีการสากลมันก็จะแบ่งธุรกิจออกเป็นหลายๆประเภทใช่ไหมปกติเนี่ยปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในทางทฤษฎีวิชาการเนี่ยมันจะแบ่งธุรกิจออกมาเป็นสามน่าจะเป็นสามเซกเตอร์เนาะใช่ไหมเซกเตอร์การเกษตรเซกเตอร์ของการผลิตอุตสาหกรรมแล้วก็เซกเตอร์ของบริการนะภาคบริการเนี่ยเศรษฐกิจภาคบริการหรือธุรกิจภาคบริการเนี่ยก็จะมีพวกร้านค้าแล้วก็อะไรต่างๆธุรกิจการเงินธนาคารนี่ก็คือภาคบริการไม่ใช่ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ใช่ภาคการเกษตรทีนี้เมื่อของเราเนี่ยมันเป็นภาคบริการแล้วก็มีเป็นธุรกิจการเงินเป็นสากลออมทรัพย์นะไม่ใช่สากลออมทรัพย์ใช่ไหมพวกเราเคยมีนะเคยมีสมาชิกผมคนหนึ่งนะเขาก็จะมาขอกู้เงินเสร็จแล้วก็จะมีปิดหลักเกณฑ์ไปนิดนึงเขาก็ทำหนังสือถึงประธานนะครับเรียนประธานว่าขอความกรุณาผ่อนผันตรงนี้ก็เรียนประธานสากลออมทรัพย์ใช่ไหมพออ่านเขาตกไปตัวนะครับว่าเราสากลออมทรัพย์คิดเอาอ่านก็ตกไปตัวหนึ่งนะแม่แทบจะขยำทิ้งเลยฮะโอเคนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราทำไมต้องมาเรียนรู้นะคือเอามาเรียนรู้ดีกว่าเนาะเพราะผมเองก็คือถึงไม่ได้จบมาจากด้านบัญชีการเงินนะแต่เราก็ไม่ได้ไปอะไรนะไม่ได้ไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยแต่เราทำจากประสบการณ์และทฤษฎีที่เราเรียนแล้วก็เอามาใช้เป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้กับผมเป็นกรรมการในสากลนมทรัพย์ตั้งแต่ปี2523นี่40กว่าปีแล้วเนาะ40กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นประธานมา14ปีแล้วเป็นประธานมา14ปีเป็นประธานชุมนุมสากลนมทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี44แล้วก็เป็นรองประธานอีก 2-3 สมัยนะครับก็เป็นทำงานมาเยอะเนาะเกี่ยวกับเรื่องโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยผมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของไฟฟ้า8ปีมันก็มีหัวข้อนึงที่ผมบรรยายให้ชุมชนก็คือเรื่องของเทคนิคการลงทุนในระบบสากลนะฮะโอเคนะวันนี้เราจะมีหัวข้อนะฮะหัวข้อที่เราจะคุยกันพูดกันเนี่ยนะคือ1บริหารการเงิน2โครงสร้างเงินทุน3อัตราส่วนทางการเงิน4ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย5ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงินก็จะมี3 5หัวข้อด้วยกัน
นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายเลยก็จะเอากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมาเสริมให้พวกเราว่าวันนี้กฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังบ้างบริหารเงินอย่างไรไม่ต้องรับผิดบริหารเงินอย่างไรไม่ติดคุกมันมีบทลงโทษค่อนข้างแรงกว่าอดีตที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษสิว่าเขาลงโทษกันยังไงเดี๋ยวนี้นะผมก็เลยงงอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ผมก็เจออะไรบางอย่างนะในสังคมของทรัพย์ของผมเนาะเจ้าหน้าที่รัฐมาอีกก็โอ้ยบางทีทำหนังสือมาแล้วไม่ทำตามนี้นะจะใช้มาตราโน้นมาตรานี้ผมเลยเขียนหนังสือกลับไปว่าตกลงคุณจะแนะนำส่งเสริมให้สังคมเจริญก้าวหน้าหรือคุณจะมาข่มขู่คุกคามและกำกับบังคับเรางงมากเลยผมบอกตรงๆนะเมื่อตอนก่อตั้งสากลนำทรัพย์ใหม่ๆเมื่อ40ปีที่แล้วหรือประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสากลเวลาเขาเดินมาหาเราหรือเวลาเรามีประชุมหรือเรามีเรื่องนี้เขาเดินมาหาเราเนี่ยเรามีความรู้สึกสบายใจอุ่นใจมากเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่กรมที่มาเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้คำแนะนำที่ดีๆว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะคนทำอย่างนั้นคนทำอย่างนี้ไอ้นี่มาถึงนั้นคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้คุณต้องอย่างนี้โอ้โหสั่งอย่างเดียวเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เขียนบทความไว้ฉบับหนึ่งเนาะในนี้ก็พูดถึงไอ้นี่นะฮะบางวันท่านก็ไปอ่านดูนะครับความการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการพฤติกรรมที่เกินกว่าเหตุของภาครัฐนะครับผมเขียนก็ต้องเจ็บแผ่นหน้านะในนั้นก็จะเขียนพฤติกรรมไว้นะฮะว่าเอ๊ะคุณจะบังคับพวกเราเหรอไม่เหมือนสมัยนี้นะหลักการสากลเป็นเรื่องของการส่งเสริมการแนะนำส่งเสริมให้เราเจริญก้าวหน้าแล้วหลักการสากลสากลข้อที่4คืออะไรครับข้อที่4คือautonomy and independence นะครับ autonomy and independence ก็คือการปกครองตนเองและความเป็นอิสระการปกครองตนเองนี่ไม่ใช่หมายความว่าไปแยกอำนาจรัฐแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะฮะเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดคำว่า autonomy ตามหลักการสากลสากลก็คือว่าเราจะช่วยแหละช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดความเข้มแข็งแล้วเราก็พยายามช่วยกันเองให้เกิดความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งรัฐบาลมากนักจริงๆจะปกครองตนเองดูแลกันเองสากลทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศอย่างญี่ปุ่นประเทศเกาหลีโดยเฉพาะผมไปดูในประเทศอิสราเอลผมไปเรียนที่นั่นด้วยนะเรียนหลักสูตรสากลด้วยนะอบรมหลักสูตรมาเลยนะที่สากลในประเทศอิสราเอลเนี่ยทั้งประเทศเลยนะครับสัดส่วนของเศรษฐกิจ 100% นะเป็นของเอกชน 50%เป็น public sector ภาครัฐ 25% เป็น cooperative sector อีก 25% เพราะเศรษฐกิจของอิสราเอล 25% นี่จะเป็นของสากล 25% ของภาครัฐแล้วของเขาเอกชนมีแค่ 50% ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดคือธนาคารฮาโฮฮาลินธนาคารฮาโฮฮาลินก็คือธนาคารของสากลทั่วประเทศและสากลทั่วไปทั้งทั่วประเทศทุกประเทศเลยนะมาเป็นเจ้าของธนาคารแล้วก็เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับธุรกิจสากลขนส่งเขาเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย 99% เป็นของสากลสากลเขามีเครือข่ายทั้งประเทศเลยสากลการเกษตรก็แล้วของเขาเนี่ยมันเป็นชุมชนสากลการเกษตรมีกิ๊บบุตรกัมพูชาที่บุตรกัมพูชามีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันยังไงเสียเวลามันใช้เวลาเยอะในการอธิบายเอาสั้นๆว่าในกิ๊บบุตรและกัมพูชานั้นเนี่ยเป็นชุมชนการเกษตรเขาก็จะทำเป็นคอร์รัปชันฟาร์มใหญ่ๆผมก็ไปดูเขาเนี่ยเวลานั่งรถไปไกลนะทะเลทรายทั้งอะไรโคลนดินแดงเยอะแยะเลยนะแล้วที่ไปดูชุมชนเกษตรทั้งนั้นเนี่ยแม่เคียวชื่ออุ่มแดงอยู่ข้ามกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยแล้วที่นั่นเนี่ยในชุมชนเกษตรเขาเนี่ยเวลาคุณจะซื้อสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องมือหรือของกินของใช้สิ่งของเขาซื้อผ่านอะไรครับซื้อผ่านซัพพลายเออร์เวลาเขาจะขายสินค้าเกษตรจะขายสินค้าเกษตรผ่านไงเขาขายผ่านมาร์เก็ตติ้งโคเรปติ้งเวลาเขาจะขนส่งสินค้าเกษตรเข้าไปในจุดต่างๆเขาก็ผ่านทรานสปอร์ตเอเจนต์โคเรปติ้งเขาเวลาเขาจะกู้เงินเขากู้เงินผ่านสถาบันกู้ธนาคารของเขาเวลาเขา
อยากทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะมีเครือข่ายของสหกรณ์ระบบที่เข้มแข็งมากรัฐไม่ต้องยุ่งไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเป็นไงฮะทางใต้ลงคลองราคาตกทางเหนือลำไยราคาตกเดี๋ยวทุเรียนก็ไปตกเวลาราคาตกทีหรือบางทีฝ่ายผลิตนมเกษตรของเราพวกเนี้ยเวลาราคาตกขายไม่เดินราคาก็มาชุมนุมหน้าทำเนียบเอาลงมาเทเอาลงกองมาเทเอานุ่มมาเทเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้มีพลังน้ำทองแรงทองแดงกับแรงเล็กที่จะช่วยกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกระบวนการสันนิบาตสากลหรือชุมนุมสากลเกษตรชุมนุมของทรัพย์ชุมนุมในชุมนุมเนี่ยมันต้องเป็นเครือข่ายกันนะครับทั้งเหนือลำไยราคาตกก็กระจายไปทางใต้ไปสิจะมาให้ช่วยกันหน่อยอีสานอีสานทางใต้ลงกองราคาตกเอ้าทางเหนือช่วยกันแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเจออะไรครับเคยเจอทางใต้ลงกองราคาตกทางเหนือลำไยราคาตกไอ้นู่นราคาตกทิ้งกี่ราคาตกทำไงครับไม่มีช่วยกันเลยระบบสากลไม่ได้ช่วยเลยต้องไปหาเจ้าหน้าต้องไปร้องรัฐบาลช่วยหน่อยกรมส่งเสริมก็มาเป็นอะไรฮะมาเป็นแม่ค้าขายลำลงคลองลำไยกระจายกรมก็จะทำหนังสือถึงสากลทั้งหลายช่วยซื้อลำไยหน่อยคนละร้อยโล200 โลอย่างนี้มันต้องไปพึ่งรัฐไงเพราะฉะนั้นคำว่าออโตโนมีคืออะไรออโตโนมีคือการดูแลตัวเองปกครองตัวเองช่วยเหลือตัวเองแล้วเข้มแข็งด้วยตัวเราเองไม่ต้องพึ่งรัฐนี่คือระบบสากลทั่วโลกที่เขาทำไงโอเคนะไปยาวอีกเราเริ่มจากการบริหารเนาะการบริหารการเงินเงินก็คือปัจจัยหนึ่งของทรัพยากรการบริหารมันจะมีทั้งหมด 4-5 เอ็มด้วยกันเอ็มที่หนึ่งคือแมนคือคนแรงงานผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่หรือพนักงานทั้งหลายสองคือมันนี่สองอันนี้คือมีต้นทุนนะต้นทุนแรงงานต้นทุนคนเงินเดือนค่าจ้างเงินก็คือดอกเบี้ยสามคือวัตถุดิบปัจจัยถ้าเรามีเป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะแต่ของเราไม่มีใช่ไหมเราไม่มีวัตถุดิบเราสินค้าเราคืออะไรฮะคือเงินคือเงินสี่คือเครื่องจักรแมชชีนเทคโนโลยีห้าคือการบริหารอันนี้ก็เป็นทฤษฎีการบริหารนะฮะสี่เอ็มห้าเอ็มก็แล้วแต่ได้หมดนะครับทฤษฎีการบริหารไม่มีอะไรผิดจะสี่เอ็มห้าเอ็มก็หกเอ็มก็เจ็ดเอ็มก็แล้วคุณคิดได้แต่หลักๆก็เป็นแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการระบบนะครับบริหารสำเร็จหรือล้มเหลวก็อยู่ที่การบริหารนะครับไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนจะสรรหายังไงมีประสิทธิภาพแค่ไหนเงินต้นทุนเป็นยังไงรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนไหมบริหารต้นทุนยังไงวัตถุดิบคุณวัตถุดิบอยู่ทางใต้แต่คุณไปสร้างโรงงานทางเหนืออย่างนี้ก็แพงเพราะฉะนั้นเวลาเขาสร้างโรงงานเขาจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างบางทีประเทศนู้นมีวัตถุดิบเรื่องนี้ในการผลิตไอ้ผลิตพวกคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหรือไอ้พวกสารบางอย่างทางด้านเขาเรียกอะไรเขาพูดเดี๋ยวนี้มันจำไม่ค่อยได้ครับนะมันก็จะต้องไปอยู่ตรงนั้นเช่นอย่างประเทศจีนมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีข้อไปสร้างโรงงานในประเทศนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้นี่ก็เรื่องการระบบกระบวนการบริหารอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับไม่ต้องบางทีมันจะผ่านๆไปบ้างนะครับทีนี้เราทุกคนเนี่ยเป็นกรรมการสากลออมทรัพย์ธุรกิจการเงินนะฮะธุรกิจการเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องบริหารเงินให้เก่งจริงๆแล้วการบริหารเงินเนี่ยมันมีทุกองค์กรถูกไหมมีทุกองค์กรก็เจ้าหน้าที่การเงินหรือพนักงานการเงินหรือผู้จัดการฝ่ายการเงินสมัยก่อนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแลเงินใช่ไหมดูแลเงินเงินเข้าเงินออกเงินเข้ามาจากไหนก็ควบคุมการเงินได้ดีเงินเข้าสมมติผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งมีเงินเข้ามาก็เป็นรายได้เป็นอะไรต่ออะไรเข้ามาเงินออกก็คือค่าใช้จ่ายไปซื้อผลิตซื้อวัตถุดิบซื้อนู่นซื้อนี่หรือจ่ายอะไรไปก็ควบคุมการเงินทั้งเข้าและออกให้มีประสิทธิภาพให้ดีแล้วถ้าเป็นงานถ้าขาดการเงินเงินเกินเงินเยอะเลยสภาพคล่องเยอะแยะทำไงผู้จัดการการเงินสมัยก่อนก็มีนักที่ต้องดูว่าเพราะเงินมันเยอะแยะเลยมันมากองอยู่ตรงไหนกองตรงนี้มีประโยชน์ไหมหรือไปฝากไว้ตรงนี้ให้มันมีดอกผลด้วยขณะเดียวกันถ้าขาดเงินทำไงขาดเงินก็ต้องไปกู้ธนาคารไปโอดีธนาคารสมัยก่อนมีแค่นี้ก็คือทำไมฮะบริหารการเงินของผู้จัดการหรือฝ่ายการเงินเนี่ยหรือฝ่ายการเงินเนี่ยมีหน้าที่คือแค่ดูเงินเยอะก็ไปเข้าแบงค์ขาดเงินก็ไปกู้แบงค์
แต่สมัยนี้ไม่ใช่นะนักการเงินเนี่ยมืออาชีพเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมแล้วซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้จัดการใหญ่เลยเขาจะไม่มีตำแหน่งเขาไม่เอาวิธีการแบบตั้งผู้จัดการใหญ่หรือตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการเขาใช้คำว่า CEO ใช่ไหม CEO คือ Chief Executive Officer เนาะ any license ทีนี้มันต่างไงจากผู้จัดการก็ถ้าเราไม่มีกระดาษเนี่ยก็มันจะมีอะไรเงื่อนไขเยอะแยะเป็นเทอมการจ้างเทอมเราต้องมี KPI ต้องมีอะไรเกี่ยวกับถ้าคุณเป็น CEO บริษัทนี้คุณทำได้คุณก็ได้รางวัลถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ต้องรับว่าถูกลดเงินเดือนถูกเลิกจ้างหัวอะไรเขาเรียกว่าเป็น accountability คือการรับผิดรับชอบเพราะคนที่เป็น CEO รับผิดรับชอบแต่ถ้าผู้จัดการสมัยก่อนคือจ้างตลอดไปใช่ไหมอันนี้เป็นเทอมนะ4ปี5ปีก็จะประเมินกันทุกปีนะพวก CEO ทีนี้ตำแหน่งหนึ่งที่อยู่ในภายใต้ CEO รองจาก CEO ก็คือตำแหน่ง CFO ไม่ใช่ UFO นะ CFO CFO คือผู้บริหารการเงินสูงสุดก็เลย Chief Financial Officer อันที่2เนี่ยนักการเงินเวชิบูเจ้าหน้าที่การเงิน Finance Officer นะพวกเราเป็นใครพวกเราก็ไม่ใช่เป็น Chief CFO แล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินนะครับแล้วพวกเราก็ไม่ใช่พวกนี้นะพวกนี้ก็เหมือนชีพเขาแต่พวกเราเป็นกรรมการใช่ไหมครับเพราะบริษัทธนาคารเนี่ยหรือบล.บลจ.เขาก็จะมีกรรมการบอร์ดพวกเราก็เป็นกรรมการบอร์ดใช่ไหมกรรมการบอร์ดที่นั่งอยู่ในบล.บลจ.บริษัทหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือธนาคารหรือบริษัทเงินทุนทั้งหลายเนี่ยกรรมการเขาก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมไม่งั้นต้องมีความรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปกำกับทิศทางของบริษัทได้ยังไงว่าไอ้บล.บริษัทหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนบริษัทหรือธนาคารจะไปทิศทางยังไงเพราะมันจึงเป็นความจำเป็นว่าท่านเป็นกรรมการท่านต้องมีความรู้เรื่องการบริหารเงินใช่ไหมเพราะว่าสากลบริหารเงินมีสินค้าคือตัวเงินใช่ไหมครับทีนี้ตำแหน่งที่3คือเครดิตแอนนัลิสต์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อปัจจุบันนี้ข้อ4สำคัญมากซึ่งเราจะไม่มีเราจะไม่มีนะครับข้อ2ข้อ3เนี่ยพอได้นะครับพอลงทรัพย์เนี่ยพอได้ข้อ2ข้อ3เนี่ยพอได้ข้อ2ข้อ3คือเจ้าหน้าที่การเงินเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อพวกธรรมดาธนาคารสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุค1020นะได้แต่ยุค3040เนี่ยเขาไปเป็นอะไรฮะ investment banker investment banker คืออะไรฮะก็คือพวกวานิชธนกรนะพวกนี้ก็เป็นมืออาชีพที่บางทีต้องจดมีลายเส้นจากกรต.บางคนนะถ้าเก่งๆรู้สูงไปเนี่ยแต่ว่าพวกที่นั่งอยู่ในธนาคารเวลาเราวันนี้เราวอล์กอินไปที่ธนาคารเราเห็นอะไรครับสมัยก่อนเราวอล์กอินเข้าไปธนาคารเขามีห้องบรรยากาศแล้วก็มีเคาน์เตอร์รับฝากถอนเงินรับฝากถอนเงินรับฝากถอนเงินตอนหลังๆก็จะมีเคาน์เตอร์นิดนึงเพิ่มขึ้นมาเป็นกรณีขอกู้เงินขอสินเชื่อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่รับฝากถอนฝากรับถอนก็แค่ฝากถอนเงินอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เดินเขาอินเข้ามาแล้วมากู้เงินมาขอสินเชื่ออย่างเดียวละมีเคาน์เตอร์อะไรครับเคาน์เตอร์ของพวกนี้วานิชธนกรเนี่ยพวกนี้มีหน้าที่อะไรครับให้คำแนะนำเงินลงทุนท่านต้องการลงทุนอะไรต้องการซื้อหน่วยลงทุนไหมต้องการประกันชีวิตประกันภัยไหมทำหุ้นทำนี่มันจะมี financial productเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเพราะธนาคารวันนี้ไม่ใช่แค่เอาคนจบปริญญาตรีไปนั่งรับฝากถอนเงินอย่างเดียวนะครับต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องแนะนำการลงทุนเรามีเงินเหลือเราจะลงทุนด้านไหนลงทุนอะไรหรือจะไปทำประกันชีวิตแบบไหนที่มันเป็นการลงทุนแล้วอายุ60หรือตายไปแล้วจะได้เท่าไหร่หรือทำประกันชีวิตไปแล้ว20ปี30ปีจะได้เงินเท่าไหร่อะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้จะเป็นหน้าที่ของinvestment banker investment banker ใช่ไหมแล้วพวกเราสากลก็รับฝากถอนเงินกู้เงินก็ยังเหมือนธนาคารเมื่อ20ปีที่แล้วหรือในยุคของ1020นะแต่ไม่เป็นไรเพราะจริงๆแล้วสากลทรัพย์เนี่ยเราตั้งสากลทรัพย์ขึ้นมาเพื่อตรงนี้เพื่อให้สมาชิกของเราเนี่ยแทนที่จะไปหาธนาคารก็เข้าเป็นแหล่งทุนของสากลเราทำหน้าที่ตรงนี้โอเคแล้วไม่จำเป็นต้องไปทำแบบธนาคารไม่จำเป็นแต่ว่าวันนี้เงินมันเหลือเยอะนี่เงินมันเหลือเยอะจะทำยังไงหลายคนก็ไม่มีความชำนาญในการลงทุนนะเพ
ผมเองก็ของผมที่ลงทุนอยู่ต้องผมมี40,000,000ใช่ไหมลงทุนอยู่28,000,000เพราะสมาชิกกู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวแค่12เองไม่มีเห็นกู้เลยไฟฟ้าไฟปิดเนี่ย104,000มีภูมิภาคก็มีได้เนี่ย6-7 หมื่นล้านใช่ไหมลงทุนก็เยอะอีกคำถามคือว่าสังคมใหญ่ๆเขาก็จะมีบุคลากรที่จะศึกษาความรู้หรือมีประสบการณ์การลงทุนเขาก็เอาไปลงทุนแต่ว่าสังคมส่วนใหญ่ต้องคัดกว่าเองนะกรรมการสมาชิก3 ล้านคนเขาไปลงทุนก็เสี่ยงนะลงทุนเสี่ยงอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะมันเสี่ยงมากอยู่แล้วคำถามคือว่าอนาคตจะทำยังไงคิดว่าอนาคตจะทำไงกระบวนการสากลของสังคมของเราผมเป็นพอดีท่านคนตำรวจโทวิโรจน์รู้จักว่าฮะอดีตประธานเมื่อปี62 63 64ผมก็พอดีเข้าไปเป็นกรรมการในรุ่นของท่านแต่ผมเป็นประธานตั้งปี44นานมาแล้วแล้วผมก็ห่างหายไปไม่อยากยุ่งนะไม่ได้เข้ามายุ่งนะไม่ได้เข้ามายุ่งเลยตั้งแต่ปี44จนถึงปี62อ่ะผมก็เป็นกรรมการอีกทีนึงก็ได้เป็นรองประธานผมก็มานั่งมองดูชสอ.เนี่ยแล้วมองดูปัญหาของสังคมทั้งขบวนเลยนะว่าเงินมันเยอะมากเลยแล้วผมไปดูในงบการเงินเนี่ยเขาเขียนด้วยนะว่าวันนี้เงินของสังคมทั้งระบบเนี่ยนะสังคมออมทรัพย์อย่างเดียวนะทั้งระบบเกือบ3,000,000,000นะเกือบ3,000,000,000แล้วผมก็ไปดูต่อไปว่าแล้วให้สมาชิกกู้ให้กู้นะให้กู้เท่าไหร่แล้วสินทรัพย์มันมี3,000,000,000เกือบจะ3,000,000,000ผมก็ไปดูว่าให้กู้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่แล้วไปลงทุนเท่าไหร่ก็ผลว่ามันเอาเงินไปลงทุนอยู่ประมาณ500,000 กว่าล้าน500,000 ถึง 700,000ต่อหลังมันมา700,000,000เพราะถ้าผมว่า3,000,000,000เนี่ยถ้ามันไปลงทุนประมาณ500,000 ถึง 700,000แล้วประมาณตีเฉลี่ยถ้า600,000 ล้านนะ2-3 ปีที่แล้วนะที่ผมดูตัวเลข600,000แล้วถ้าบอกว่า 20% มันต้องไปลงทุนละใช่ไหม 20% ละแล้วแนวโน้มเนี่ยดูสถิติกัน5 ปีมันเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วยิ่งหลัง 2-3 ปีหลังเงินจะเหลือขึ้นเยอะอีกคำถามคือว่าเราจะทำยังไงเรื่องเงินก้อนนี้ผมเองก็ได้2ปีที่เป็นกรรมการชุดนั้นเนี่ยก็พอดีมันมีโควิดใช่ไหมมันก็เลยมีการเขาเลยพูดนำแลกเปลี่ยนระหว่างเกาหลีกับเราการชุมนุมก็เลยเปลี่ยนไปก็ใช้วิธีผ่านสู่ออนไลน์กันก็ให้เขานำเสนอของเขาเราก็นำเสนอของเราเขาก็มีเปเปอร์หรือ PowerPoint หรือเปเปอร์ที่เขานำเสนอเนี่ยว่าธุรกรรมเขามีอะไรบ้างอะไรบ้างผมก็เก็บข้อมูลมาหมดเลยเอาข้อมูลมาแล้วผมก็มานำเสนอให้กับคณะกรรมการจสอบอกว่าโอ้โหKFCC ไม่ใช่ KFC นะ KFC มันแก่ท้อ KFCC นะของเกาหลีเนี่ยโอ้โหเขามีเรื่องประกันชีวิตของเขาเป็นธุรกิจของเขานะมันมีการลงทุนในตราสารทุนมีการไปลงทุนในประกันภัยไปแล้วประกันชีวิตไปลงทุนแบบ take over เนาะไม่ใช่ take over เขาเรียกอะไรนะคือต้องเข้าใจก่อนว่าการ take over มี2 รูปแบบเทคโอเวอร์หนึ่งก็คือเทคโอเวอร์แล้วเข้าไปบริหารเข้าไปยึดครองกิจการแล้วก็บริหารกับอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าไปสไตล์ของการลงทุนเนี่ยเหมือนกับครั้งหนึ่งจำได้ไหมที่ AAS กับคิงคอปขายหุ้นกิจการให้กับเทมเซ็ตคุณรู้ไหมเทมเซ็ตคืออะไรเทมเซ็ตคือกองทุนการลงทุนของสิงคโปร์เป็นกองทุนที่ใหญ่มากเป็นของรัฐบาลที่เขามีเงินทุนหรือเข้ามาใส่มาในกองทุนกองทุนนี้มีหน้าที่คือไปลงทุนที่ต่างๆแต่เขาก็มาลงทุนในคิงคอปเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรเป็นอินทัชเขามาลงทุนในนี้เสร็จแล้วไปลงทุนเยอะแยะทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยทั่วเอเชียเลยเขาไปลงทุนเยอะแยะเลยไปถือหุ้นใหญ่เสร็จแล้วเขาไม่ไปบริหารคือเขาอยากให้เขาเทคโอเวอร์แบบไม่ได้เข้าไปบริหารนะแต่เขาไปซื้อหุ้นใหญ่เสร็จแล้วเขาก็เอาเงินก้อนใหญ่ๆไปซื้อหุ้นในนั้นเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็เอาผู้บริหารชุดเดิมมาที่ถือว่ามีประสบการณ์แล้วก็มีฝีมือแล้วก็ทำกิจการเจริญรุ่งเรืองดีอยู่ AS พวกนี้นะเขาก็ตั้ง KPI ว่าพวกคุณบริหารกันยังไงก็ได้แต่ทีมบริหารก็ได้เขาก็ส่งคนมานั่งเป็นกรรมการบอร์ดแล้วเขาก็ตั้ง KPI ว่าคุณต้องมีเงินปันผลเท่านั้นต้องมีกำไรเท่านี้ที่ financial ratio คุณต้องเท่าไหร่เท่าไหร่คือเขาใช้ KPI ในการคุมกำกับเสร็จแล้วเขาหารายได้จากการลงทุนต
ตรงนั้นขึ้นยันกันหมด KFC ก็เหมือนกันเขาก็เป็นสไตล์ของ investor investor คือเอาเงินไปลงทุนในตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปกำกับทำ KPI เสร็จแล้วคุณทำเงินมันหมดให้เราไปลงทุนถึงประเทศอังกฤษไปซื้อกิจการซื้อลงซื้อนี่เสร็จแล้วหลายที่เลยเพราะมีทีมมีนักลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรายังไปไม่ถึงไหนเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะยังหาบุคลากรที่จะต้องมี competency หรือมันจะมีศักยภาพนั่นเนี่ยเพราะว่า KFC เนี่ยข้อก็คณะกรรมการของชุมนุมเขาชาติเขาเนี่ยเขาก็จะมีทีมงานมีชุดเล็กขึ้นเขาเนี่ยเป็นคณะกรรมการชุดเล็กของเขาผมไม่แน่ใจเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นทีมงานเป็นคณะเขาเรียกว่าคณะการลงทุนคอร์ดิซึ่งจะต้องมีศักยภาพสูงมากในการลงทุนซึ่งเขาไม่ได้ลงทุนเฉพาะในกรุงเทพฯเขาลงทุนทั่วโลกไปถึงอังกฤษด้วยผมก็ดูข้อมูลเลยโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อนาคตข้างหน้าเนี่ยจอสอจะเดินเป็นยังไงสำหรับการบริหารเงินอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ของจอสอผมเสนอว่าเจ้าหน้าที่จอสอจะต้องไปเรียนมีแล้วเขาได้ลายเส้นการลงทุนแล้วก็อาจจะต้องทำหน้าที่ในการลงทุนเสร็จแล้วก็คือว่าสมาชิกของท่านทั้งหลายเฮ้าเป็นพันๆแห่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปลงทุนเองไม่ต้องลงทุนเองวิธีการก็คือว่าชุมนุมเนี่ยก็อาจจะเปิดเงินรับฝากที่ได้ดอกเบี้ยพอสมควรที่สูงกว่าก็คือสากลทั้งหลายไปรับดอกเบี้ยมา2บาทสมมุตินะสากลมาฝากชุมนุมก็คิดมาฝากชุมนุมสากลก็ให้2บาท50 3บาทแล้วชุมนุมก็ไปลงทุนใช่ไหมเอาไปลงทุนก็เราก็ใช้วิธีการไปปรับให้ชุมนุมแล้วชุมนุมก็ไปลงทุนต่อใช่ไหมชุมนุมก็ต้องเป็นมืออาชีพหรือกึ่งมืออาชีพต้องไปฝึกการลงทุนใช่ไหมต้องไปฝึกแล้วก็ชุมนุมก็ต้องเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนในการที่จะดึงเงินเหลือเนี่ยแล้วมาฝากก็ดอกเบี้ยต้องสูงกว่าที่ท่านไปรับจากสมาชิกแต่บางคนรับ3บาทสมมติทั่วไปเฉลี่ยแล้วดูต้นทุนเงินฝากประมาณ3บาทชุมนุมมันจะรับ3บาท50 4บาทก็ได้ใช่ไหมแล้วไปลงทุนไปซื้อหุ้นกู้ไปลงทุนอะไรต่างๆมันได้กำไรอยู่แล้วนะครับพูดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยแทนที่เสี่ยงกันเองต่างคนต่างเสี่ยงแล้วเราก็ไม่มีความรู้ไม่ใช่มืออาชีพเราก็อาจจะต้องใช้วิธีให้ชุมนุมเป็นคนเสี่ยงไปไปลงทุนไปที่ชุมนุมให้ชุมนุมไปรับความเสี่ยงแต่ว่าเขามืออาชีพเนี่ยเขาก็มีการแบ่งความเสี่ยงที่ดีเพราะความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้หมดคุณไปทำอะไรก็เสี่ยงทั้งนั้นหุ้นกู้เนี่ยถือว่ามั่นคงกว่าเรื่องหุ้นสามัญยังเจอการบินไทยเลยใช่ไหมก็เสี่ยงนั่นแหละการให้สมาชิกกู้เสี่ยงไหมครับก็ลองที่ไม่มีหลักเกณฑ์เลยจะเสี่ยงไหมนี่เสี่ยงเยอะแยะก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมมันเสี่ยงทั้งนั้นแหละเวลาบริหารเงินมันอยู่ที่เราดันนะบริหารความเสี่ยงอย่างไรใช่ไหมเพราะการบริหารเงินของเราเนี่ยเราต้องเน้นมากเลยการบริหารความเสี่ยงเน้นมันจะมีอยู่ว่าการบริหารเงินที่สำคัญอันนี้เราต้องระมัดระวังเรื่องความเสี่ยงอันที่ห้า investment analyst นะฮะคือการวิเคราะห์การลงทุนอันนี้คือฟันแมเนเจอร์อันนี้ก็ส่งขึ้นมาเลยคนที่จะเป็นฟันแมเนเจอร์ได้ต้องมีลายเส้นเยอะหลายตัวนะครับต้องเขาเรียกว่ามีทั้งพวกที่เป็นนักลงทุนนะมาแนะนำให้พวกเราลงทุนบล.บลจ.สมัยนี้เขาจะมีพวกซีซ่าไอซ่าลายเส้นจากบล.ต่อมี CFA certificate พวกนี้นะโอเคนะเราต่อนักบริหารการเงินมืออาชีพ investment banker เนี่ยคือพวก FA financial advisor financial advisor เนี่ยคือที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ให้แก่กิจการธุรกิจทั้งหลายทั้งด้านการออกตราสารหนี้ออกตราสารทุนพวกนี้นะเวลาบริษัทไหนจะออกตราสารหนี้จะออกตราสารทุนมันต้องมี FA มีที่ปรึกษาทางการเงินอาจจะเป็นพวกแบงค์หรือเป็นพวกบล.ทั้งหลายเป็นตัวแทนนะพวกบล.บลจ.พวกธนาคารพวกนี้สามารถที่จะเป็น financial officer ได้นะครับแล้วเราการเงินไทยล้มละลายไอ้ TBI ตอนนั้นก็ล้มละลายคำถามว่าใครไปบริหารการเงินฟื้นฟูกิจการก็คือต้องใช้พวก FA คือ Financial Advisor นะฮะในการควบรวมกิจการการ take over การกิจการและการปรับโครงสร้างหนี้การปรับปรุงระบบควบคุมภายในการตีมูลค่าหุ้นการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้การตีมูลค่าหุ้นเวลาผมจะไป take over บริษัทในเวลาผมจะเข้าไป take over บริษัทเนี่ยผมต้องรู้ว่าบริษัทนี้ต้องไปสัญญกรรมงบการเงินเขาเรียกว่าสินทรัพย์คุณมีคุณภาพไหมหนี้สินคุณมาจากไหนคุณเป็นยังไงคุณมีมูลค่าของค่าหุ้นเท่าไหร่ยังต้องดูให้หมดเวลาคุณจะไปเช็คโอเวอร์ใครนะก็ตีมูลค่าหุ้นมาหุ้น100บาทคุณจะตีเท่าไหร่90บาท
หรือ110บาทหรือ120บาทใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของพวก financial advisor investment analyst ก็คือการวิเคราะห์การลงทุนพวกนี้ก็ที่นั่งอยู่ในแบงก์อ่ะพวกเนี้ยจะเป็น investment analyst นะครับรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์การลงทุนนำเสนอบทวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุนกำหนดกลยุทธ์การลงทุนการประเมินปัจจัยต่างๆไปในภายนอกพวกนี้ก็อยู่ในบล.บลจ.แล้วบางทีแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพวกนี้โดยตรงพวกนี้มันพวกนักวิเคราะห์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในแบงก์เนี่ยอาจจะแค่ว่าเรียนรู้วิชาชีพว่ามันมีอะไรบ้างเงื่อนไขมีอะไรหลักเกณฑ์มีอะไรตอนแนะนำว่าคุณจะลงทุนตรงนี้ยังไงก็แค่พื้นฐานแต่ว่าถ้านักวิเคราะห์จริงๆกับโอ้นี่เวลาวันนี้หุ้นจะเปิดเนี่ยเช้าโมง10โมงเนี่ยพวกนักวิเคราะห์จะมาวิเคราะห์โอ้เยอะแยะวิเคราะห์ตลาดโลกวิเคราะห์ตลาดภายในสถานการณ์การเมืองโลกการเมืองภายในสถานการณ์สงครามอะไรพวกนี้ต้องเรียนรู้มันต้องวิเคราะห์ให้เห็นหมดว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรโอเคนะการบริหารการเงินจะมีอยู่3คือปัจจัยใหญ่ๆอยู่3ข้อแล้วมากกว่านี้ก็ได้นะแต่อันนี้คือปัจจัยหลักคือความสามารถทำกำไรเงินมันอยู่กับเราแล้วเราบริหารเงินแล้วเจ๊งขาดทุนอย่างนี้ไม่ใช่นักบริหารการเงินที่ดีพอที่เก่งใช่ไหมฮะสองสภาพคล่องจุดตายของการบริหารเงินถ้าคุณขาดสภาพคล่องเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารนะจุดตายของธนาคารเลยจุดเด็ดท็อปคือตายจริงเลยนะคือสภาพคล่องคนล็อกอินก็มาถอนเงินทั้งหมดไม่มีเงินให้ถอนเนี่ยเตรียมตัวเจ๊งนะบางทีบางครั้งก็เป็นจิตวิทยาเพราะเกิดแพนิคขึ้นมาแล้วเกิดแพนิคคือต้องเนี่ยตอนปี40นะธนาคารศรีนครตรงแถวอะไรบางซื่อคนแทนมาถอนเงินเต็มธนาคารเลยวันรุ่งขึ้นเขาก็ทำไงฮะเขาแบงก์พันเนี่ยนะแบงก์เป็นแบงก์พันหลาย10ล้านเป็นร้อยล้านวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นเงินเต็มธนาคารเลยพอลูกค้าเดินมาคนมันเหมือนจิตวิทยาไงคือเขาคิดว่ามาถอนเงินแล้วไม่ได้เงินแต่พอเดินเข้ามาแล้วเห็นเงินเต็มเลยเขามาถอนกลับมันเป็นจิตวิทยาหน่อยเพราะฉะนั้นจุดตายของธนาคารจุดตายของสถาบันการเงินคือสภาพคล่องนั้นอันที่3การดูแลความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดคือหลักการสำคัญคือการเป็นความเสี่ยงยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะนะครับแล้วแต่เราจะคิดว่ามีอะไรบ้างนะครับการเป็นเงินการเงินแต่3ตัวนี้คือก็คือปัจจัยหลักคือถ้าคุณบริหารแล้วเจ๊งแสดงว่าคุณแย่มากสองสภาพคล่องถ้าคุณขาดเมื่อไหร่สายป่านขาดเมื่อไหร่ธนาคารไม่ต้องธนาคารด้วยนะไม่ก็ต้องบริษัททั้งหลายเนี่ยเวลาคุณไม่มีเงินอ่ะไม่มีสภาพคล่องเงินสดเวียนอยู่เลยอ่ะแล้วถึงเวลาคุณต้องจ่ายเงินเดือนคุณทำให้คุณก็ตายแล้วใช่ไหมธุรกิจคุณก็ตายแล้วหน้าที่สามคือความเสี่ยงเนี่ยคือสำคัญหน้าที่การบริหารการเงินก็จะนักบริหารการเงินเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่หลักๆฟังก์ชันหลักๆ3ข้อข้อที่1คือคุณต้องมีแผนทางการเงินต่อแผน1ปีแผน5 3ปีแผน5ปีก็แล้วแต่นะอาจจะมีแผน3ปี5ปีก็ได้แต่ว่าการเงินเนี่ยบางทีเนี่ย3ปี5ปีมันก็ต้องเป็นแผนที่มันเป็นแผนที่มันกว้างๆหน่อยมันเฉพาะเจาะจงยากใช่มั้ยเพราะสถานการณ์การเงินไม่เคยหยุดนิ่งมันผันแปรตามสถานการณ์การทางเศรษฐกิจผันแปรตามสถานการณ์ทางสังคมผันแปรตามสถานการณ์ทางการเมืองสงครามมันกระทบหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าเราต้องการในปีนี้ปีต่อไปแผนปีต่อปีในแต่ละปีคุณต้องการเงินคุณเท่าไหร่ระยะมีแผนทางการเงินทั้งระยะสั้นระยะยาวต้องวางแผนไว้ว่าเราต้องการเท่าไหร่ต้องการใช้เท่าไหร่ต้องการเงินเท่าไหร่เมื่อต้องรู้ว่าต้องการเงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินอย่างไรต้องมีแผนต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยมันก็มาที่หน้าที่อันที่สองคือการจัดหาเงินทุนอันแรกคือ anticipation อันที่สองคือ acquisition acquisition คือการจัดหาเงินทุนตามแผนข้อที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คนก็นึกว่ามันไม่สำคัญถ้าเราจะบริหารเงินด้วยไปตายดับหน้านะไม่มีใครทำนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนไม่มีอย่างน้อยคุณต้องคิดล่วงหน้าว่าปีหน้าคุณจะมีอะไรถ้าคุณได้มีแผนเป็นเรื่องเป็นราวต้องทุกตั้งประเด็นการเงินที่ต้องคิดล่วงหน้านะครับต้องคิดล่วงหน้านักบริหารการเงินของเยอรมันคนหนึ่งนะดร.ชินีนะดร.ชินีเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าการบริหารเงินเนี่ยการบริหารเงินเนี่ย
เวลาคุณหรือการปล่อยสินเชื่อก็แล้วแต่นะเวลาคุณปกติเขาบอกเวลาคุณอ่านหนังสือเวลาคุณอ่านหนังสือนะฮะคุณจะต้องอ่านจากหน้าแรกไปหน้าสุดท้ายตามลำดับความเพราะคนเขียนมันจะเขียนตามลำดับความนะจะได้รู้เรื่องทั้งหมดหน้าแรกไปหน้าสุดท้ายแต่การแหวนเงินคุณต้องดูหน้าสุดท้ายก่อนไม่เข้าใจเพราะว่าคุณแหวนเงินไปแล้วคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ในการแหวนเงินเนี่ยคุณต้องดูว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดในบ้านปลายคืออะไรคุณปล่อยเงินกู้เหมือนกันคุณปล่อยเงินกู้ไปแล้วเนี่ยคุณต้องมองล่วงหน้าไปเลยว่าที่เขาผ่อนมาเนี่ย5ปีเนี่ยสุดท้ายแล้วเขามีเงินไหมมีเงินมีปัญหาเรื่องเงินผ่อนไหมมีความสามารถชำระหนี้ไหมถ้ามันเสียหายแล้วจะทำยังไงหลักทรัพย์คุณมีไหมแล้วก็หลักค้ำประกันคุณจะเอาไงไอ้พวกนี้ก็คือคุณต้องคิดไปละคิดไม่ใช่คิดเฉพาะตอนคุณปล่อยกู้อย่างเดียวแต่คุณต้องคิดล่วงหน้าไปถึงช่วงสุดท้ายว่าแล้วหนี้มันจะเสียไหมมันจะเกิดดีฟอลต์ไหมเพราะเวลาคุณจะลงทุนในหุ้นกู้คุณคิดอะไรฮะทำยังไงไม่ให้มันดีฟอลต์ไม่ให้มันเสียหายใช่ไหมนี่คือคุณต้องคิดล่วงหน้าไงคิดไปถึงช่วงสุดท้ายว่าทำยังไงไม่ให้เสียหายให้ได้เงินกลับคืนมานี่คือวิธีคิดของนักบริหารเงินเพราะสุดท้ายแล้วผมครบ5ปีวิธีคิดว่าทำยังไงเงินก้อนนี้ต้องกลับคืนมาโดยปกติปลอดภัยไม่เสี่ยงภัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องทำไงเมื่อคุณคิดตรงนั้นเสร็จแล้วก็คือจุดเริ่มต้นที่คุณต้องทำเช่นเวลาคุณจะลงการบินไทยการบินไทยมันดีฟ้องมันเจ๊งไงรับติดกันเยอะแยะเลยมั้ยติดกันเยอะแยะเลยเท่าไหร่ฮะ 80,000 ล้านนะแต่อยู่ในสากล 43,000 ล้าน 43,000 ล้านของผมอยู่600ล้าน620ล้านอันนี้ก็พูดตรงๆไม่ได้ปิดบังนะของไฟฟ้าปล่อยปิดก็ 8,000 ล้านไฟฟ้าภูมิภาคที่ผมรู้งานเพราะผมเป็นตอนที่การบินไทยพูดการบินไทยมีปัญหาผมก็เป็นกรรมการอยู่สมัยนั้นด้วยท่านพลตรีวิโรจน์ด้วยนะก็นั่งประชุมกันเป็นตัวบัวกันว่าจะแก้ปัญหายังไงเลยตั้งคณะทำงานมาเจรจาการบินไทยการไฟฟ้าภูมิภาคก็ 2,700 ล้านท่านจำไม่ผิดนะแล้วก็ธรรมศาสตร์ก็ 2,200 ยูราก็ 2,000 กว่าล้าน 2,000 ล้าน 3,000 ล้านยังไงเลยใช่ไหมสามคนใหญ่ๆเนาะมันทำไมอ่ะทำไมถึง 2,000 3,000 ล้าน 5,000 ล้านไปดูสิครับหุ้นกู้ที่มันลงกันเนี่ยสมัยนั้นนะ4% ดอกเบี้ยนะ 4.5 4.6 4.8 บางตัว 5% มันดอกดีไงมันดอกดีทีนี้ถ้าผมว่าเวลาคุณคิดเนี่ยเวลาคุณจะลงทุนในหุ้นกู้หรือลงทุนอะไรสักอย่างหรือบริหารเงินจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณคิดแค่ดอกอย่างเดียวนะดอกดีอย่างเดียวมันก็มีโอกาสเกิดอย่างนี้ไงเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณคิดเนี่ยคุณคิดล่วงหน้าไปคิดไปถึงหน้าสุดท้ายว่าเฮ้ยจะทำยังไงว่าหุ้นกู้ตัวนี้เมื่อลงไปแล้วต้องได้คืนเพราะฉะนั้นคุณก็จะดูแค่ดอกเบี้ยไม่ได้ละต้องดูอย่างอื่นด้วย ทีนี้ไฟฟ้าของผมนี่นอกกรหลวงทำไมแค่ผมบริหารเพราะว่าตอนผมจำได้ว่าตอนปี52 53 54 56 57 58 59 60เนี่ยมันก็ยังพุ่งการบินไทยเข้ามาบ่อยมากเลยเข้ามาทีนึงก็โอ้ดอก 4.6 4.8 4.5 เนี่ยมันดอกดี แต่ว่าผมจำแน่นครับจำแม่นผมจะคุยกับผู้ช่วยบริการฝ่ายลงทุนของเราเอางบการเงินมาดูว่าจะโอขาดทุนหลายปีไว้เนี่ยอย่างน้อยต้องดูขาดทุนด้วยนะดูงบการเงินว่ามันขาดทุนอะไรบ้างดูขาดทุนเสร็จแล้วดูสภาพคล่องการเงินดูหนี้สินดูสินทรัพย์คุณภาพอะไรบ้างดูให้หมดเลย1ขาดทุนหลายปีแล้วปีสุดท้ายก่อนจะเจ๊งอ่ะพูดตรงเอาภาษาชาวบ้านนั้นก่อนจะเจ๊งอ่ะปี62อ่ะมันเจ๊งปี63นะเกิดวิกฤตปี63ผมเอางบการเงินปี62มาดูนี่มีหนี้สินอยู่20,000ไม่นับหนี้สินพวกที่เป็นไอ้คะแนนสอไอสมายอะไรพวกนี้ไอสมายอะไรผมไม่ไม่พวกนี้อายุเยอะละโอ้ยมันลืมมันก็มีคะแนนพวกนี้เราไม่เอามาตามเอาเป็นหนี้พวกหนี้เจ้าหนี้ที่องค์กรหนี้ขึ้นมาเองประมาณ24,000ล้านไม่ใช่240,000ล้าน24,000ล้านแต่รายได้การบินไทยเท่าไหร่ท่านทราบไหมรายได้การบินไทยในปี62นะ180,000ล้านนะ
แต่ว่าค่าใช้จ่าย190,000บาทขาดทุนไป10,000บาทแล้วขาดทุนอย่างนี้มาหลายปีหมื่นบ้าง20,000บาทผมก็ตอนนั้นก็ขาดทุนมาก่อนแล้วนะเพราะเวลาจะซื้อกู้เนี่ยผมก็คุยกับฝ่ายลงทุนเอาสักติดไปลงก็บอกเอา20ล้าน30ล้าน20ล้าน30ล้านเห็นไหมแต่คำถามคือว่าสากลส่วนใหญ่ทำไมถึงลงเยอะถึง40ล้านก็เพราะว่าเขาคิดอีกมุมนึงไงหนึ่งดอกเบี้ยดีถึงแม้จะขาดทุนถึงแม้จะมีหนี้เยอะแม้แต่มันเป็นอะไรฮะสายการบินแห่งชาตินะข้อที่หนึ่งข้อที่สองกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่นะรัฐบาลจะปล่อยให้ล้มเหรอโอ้ยคิดที่อีกมุมนึงไงมันก็โอเคนะก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็มานั่งคิดอีกมุมหนึ่งนะครับนอกจากมุมที่เข้าขัดจุดแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าการบินไทยที่ผมรู้มาเนี่ยคือออกหุ้นกู้บ่อยถูกไหมออกหุ้นกู้บ่อยถามว่าทำไมบ่อยออกหุ้นกู้เกือบทุกปีเกือบ2ปี3ปีเดียวออกละเพราะอะไรหุ้นกู้แต่ละล็อตแต่ละรุ่นเนี่ย20,000ล้าน50,000ล้านพอออกมารุ่นหนึ่ง10ปี7ปี10ปี7ปีพอถึงรุ่นครบกำหนดปั๊บต้องคืนเงิน70,000ล้าน50,000ล้านผมว่าไม่มีเงินคืนมั้งเขาเรียกว่าออกหุ้นใหม่ออกหุ้นกู้ตัวใหม่มาขบตัวเก่าไงเพราะคุณขาดทุนอ่ะคุณขาดทุนคุณจะเอาเงินที่ไหนมาคืนอ่ะถูกไหมเออโชคดีนะวันนี้ข่าวดีข่าวบวกไตรมาสแรกของปีนี้นะไตรมาสแรกของปีนี้การบินไทยกำไร14,000 ล้านกำไรจากการดำเนินงาน14,000 ล้านแต่เมื่อหักต้นทุน EBITDA ต้นทุน EBITDA คืออะไรคือ earning before EBITDA EBITDA ใช่ไหม earning before I ก็ interest ดอกเบี้ย T ก็ taxเอบิทีดีก็แท็กนะดีก็ดีอะไรนะไอค่าเสื่อมแล้วก็ A ก็คือ Amortize ก็คือพวกค่าเสื่อมพวกร่อยค่าทั้งหลายตัดดอกเบี้ยออกไปตัดภาษีออกไปหักไป 3,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้น3เดือนเนี่ย3เดือนมกราคมมันมีนาเนี่ยหัก 14,000 ใช่มั้ย 14,000 กว่า 14,000 กว่าหักไอ้ต้นทุนในดอกเบี้ยพวกนี้เอาไป 3,000 กว่าก็เหลือกำไร 10,000 ประมาณ 10,000 เกือบ 1,000 ล้านโอ้3เดือนได้กำไร 11,000 แล้วนะเป้าหมายของการบินไทยในปีหน้าก็คือออกจากการแฝงฟื้นฟูออกจากการล้มละลายแล้วกลับสู่ตลาดหลักทรัพย์เพื่อเทรดซื้อขายกันต่อนี่ข่าวดีนะข่าวดีนะคนที่เป็นคนที่ติดอยู่ในการบินไทยแล้วเนี่ยต้องตั้งด้วยค่า 5% 5% ก็เหมือนกันตั้งนะสำรองหนี้เสียค่าเกิดที่มันจะสูง 5% 100บาทมันต้องตั้ง5บาทก็ต้องตั้งไป20ปีถูกไหมผม600ล้าน 5% คือเท่าไหร่ปีนึง31ล้านมีค่าใช้จ่ายนะไฟฟ้าปล่อยผลิตเนี่ย 8,000 ล้านนะ 5% 5 8 40ทุกปีต้องตัดเป็นด้วยค่าหุ้นกู้กันมีได้400ล้านหนักหนาสาหัสมากแต่ว่าไม่เป็นไรไฟฟ้าปล่อยผลิตปีนี้เขาทำกำไรมหาศาลจากการลงทุนจ่ายเงินปันผล 7.5 ผมจ่าย 6% เราทำกำไรจากเมื่อปีที่แล้วกำไรดีเพราะหุ้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่แต่ปีนี้กำไรหดแน่นอนเพราะหุ้นไม่ไปไหนโอเคไม่เป็นไรเอาเราต่อนะผมเล่าประสบการณ์ได้ปะคนอยู่ที่สตรีก็น่าเบื่อนะมีเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ก็จะได้ความรู้จากประสบการณ์อันที่3ก็คือจัดสรรเงินทุน allocationเราต้องการเท่าไหร่เราก็ไปจัดหามาพอจัดหามาเสร็จก็บริหารออกไปว่าต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปสำคัญมากอันนี้ก็สำคัญมากไม่รู้ว่าเรานั่งเป็นผู้บริหารการเงินของสากลหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องไปศึกษานะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป้าหมายของธุรกิจการเงินทั่วไปเนี่ยปกติจุดมุ่งหมายของการเงินทั่วไปเนี่ยเป้าหมายขององค์กรธุรกิจความมั่งคั่งสูงสุดคือ wealth maximizationแล้วถ้าเป้าหมายทางการเงินคืออะไรครับก็คือ profit maximization คือธุรกิจทั่วไปเป็นอย่างนี้เวลาใครที่ไปเรียนนะไปเรียนบัญชีการเงินเรียนบริหารธุรกิจเขาก็เ
าความมั่งคั่งสูงสุดเพราะทุกบริษัทเวลานักบริหารการเงินเข้าไปบริหารหรือนักบริหารเข้าไปนั่งคุมมาเห็นบริษัทก็ต้องทำทั้งความมั่งคั่งบริษัทให้สูงสุดแล้วก็ทำกำไรให้สูงสุดใช่ไหมนี่คือธุรกิจทั่วไปและสากลนะเพื่อบรรลุซึ่งอุดมการณ์สากลด้วยหลักการและวิธีการอุดมการณ์คือหลักคิดแนวความเชื่อเราแปลความคิดแปลความเชื่อความเชื่อว่าอุดมการณ์สากลเนี่ยทำให้เราชีวิตอยู่ดีกินดีเราก็แปลมาเป็นหลักการและวิธีการจากหลักการและวิธีการเนี่ยก็นำมาสู่การสร้างวิถีชีวิตแบบสากลคือ Cooperative Way of Life Cooperative Way of Life คืออะไรของมันก็อีกเดี๋ยวไปพูดเรื่องอุดมการณ์สากลใช่ไหม Cooperative Way of Life คืออะไรอันนี้ก็ว่าไปอีกและจุดมุ่งหมายสูงสุดของแห่งอุดมการณ์สากลคือ3ข้อคือ Well-being Social Justice แล้วก็ Peace and Happiness 3ข้อนะอันนี้และเดี๋ยวมีต้องไปพูดอีกหัวข้อหนึ่งผมจะผ่านไปก่อนเพื่อนำไปสู่เป็นฉบับของสากลการแม้นเงินของสากลการแม้นเงินของสากลมันจะมีเป็นฉบับอยู่2ข้อคือ Quantitative Indicator กับ Qualitative Indicator คือวัดเชิงปริมาณกับวัดเชิงคุณภาพการวัดเชิงปริมาณว่าเชิงคุณภาพเป็นสั้นๆเชิงปริมาณก็คือสินทรัพย์เติบโตเท่าไหร่กำไรเติบโตเท่าไหร่คือเชิงปริมาณคือจำนวนเงินที่เติบโตขึ้นแต่ถ้าวัดเชิงคุณภาพถ้าทำธุรกิจเขาจะเน้นในเรื่องของอะไรฮะเน้นในเรื่องของ financial ratio เช่นคุณทำกำไรเนี่ยสองแห่งทำกำไรเท่ากันอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะไปฟ้าไปเองเขาทำกำไรต้อง 4,700 ล้านผมทำกำไรแค่ 1,100 ล้านอย่างนี้นะเพราะโดยที่บ้านเนี่ยไปเป็นกำไร4,700ใช่ไหมโอ้ปริมาณกำไรสูงกว่าไฟฟ้าทั้งหมดเยอะมากเลยสูงกว่าถึง 3,600 ล้านเลยแต่ว่าเวลาเราวัดคุณภาพเนี่ยเราต้องวัดกับ financial ratio ถ้าเอาหุ้นมาหารเอากำไรตั้งหุ้นมาหารหุ้นผม 8,000 ล้านนะกำไรลดหุ้น100บาทผมจะกำไร11บาทแต่ไฟฟ้าไปเป็นหุ้น100บาททำกำไรอยู่8บาท80ใช่ไหมเขาทำกำไรหุ้น100บาทใช่ไหมทำกำไร8บาท80เขาจ่าย7บาท5 7บาท50คือเงินปันผลผมทำกำไรไว้ที่หุ้น100บาททำกำไร11บาทกำไรที่11บาท 11% ผมจ่ายเงินปันผล 6% เพราะว่าถามเขาทำไมผมไปตั้งไอ้นี่ฮะตั้งสำรองไอ้เงินจัดสรรจากอะไรทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไปอีกบาท50เป็น7คือพูดง่ายผมจ่าย 7.5 ได้ไม่ได้แต่ผมไปสำรองไว้ในทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลอีกบาท50เป็นจ่ายแค่6บาทแล้วปีนี้ผมมีโอกาสได้ใช้แน่เลยที่กันไว้เพราะปีนี้หุ้นไม่ไปเลยไอ้นี่คือการบริหารความเสี่ยงไงเพราะแต่ว่าพอไปวัดกำไรแบบกำไรต่อรายได้นะไฟฟ้าไปเห็นก็จะสูงกว่าของเรานิดหน่อยอย่างเงี้ยมันวิธีวัดเนี่ยทางคุณภาพเขาจะวัดจาก qualitative indicator ตัวชี้วัดสำหรับสากลเนี่ยทางการเงินก็ต้องกำไรผลประโยชน์เป็นพันแล้วพอตัวอีกอันหนึ่งคือตัวชี้วัดทางสังคมคือ social indicator คำถามคือ social indicator วัดยังไงซึ่งคือระบบสากลเนี่ยที่เราต้องมาพูดคุยกันแล้วที่ผมก็พูดเนี่ยคือผู้บริหารเงินเนี่ยไม่ใช่เอาแต่กำไรเราต้องมอง social indicator ด้วยใช่ไหมครับนี่คือมันเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกิจการสากลตอนผมเป็นประธานชุมนุมสากลของสหประชาชาติ BCC อาคิวมาสัมมนาที่เนี่ยที่ประเทศไทยสากลของสหทั่วทั้งเอเชียก็มาสัมมนาที่เนี่ยก็มีนักวิทยากรคนหนึ่งจากสิงคโปร์เขาก็นำเสนอโซเชียลอินดิเคเตอร์ผมก็มันมีประโยชน์นะที่จะมาถ่ายทอดต่อให้พวกท่านทั้งหลายได้รับรู้ว่าไอ้คำว่าโซเชียลอินดิเคเตอร์เนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างคำถามคือว่า5ข้อนี้ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดคุณสามารถไปหาอีก 2-3 ข้อ 4-5 ข้อ 7-8 ข้อก็ได้เพราะ social indicator มีเยอะแยะมันไม่ใช่ทฤษฎีตายตัวที่ต้องอันนี้ผิดอันนี้ถูกสิ่งที่เขานำเสนอข้อแรกเลย community investment คือการมีส่วนร่วมของคนของชุมชนนะต้องมีส่วนร่วมนะชุมชนไปรับรองนะเพราะเขาหลักการสำคัญข้อที่7คืออะไรcommunity อะไรวะเดี๋ยวภาษาอังกฤษผมเอื้ออาทรต่อชุมชนนะเพราะคุณต้องแคร์เรื่องชุมชน
การมีส่วนร่วมการลงทุนในการลงทุนของชุมชนข้อที่หนึ่งข้อที่สองชุมชนต้องเข้มแข็งสอง employee relations นะครับคือคุณต้องลูกจ้างแรงงานพนักงานเจ้าหน้าที่เราก็ต้องมีสวัสดิการค่าจ้างที่ดีมีสภาพการจ้างที่ดีด้วยใช่ไหมไม่ใช่กรรมการร่ำรวยสมาชิกร่ำรวยแต่ไอ้เจ้าหน้าที่ย่ำแย่ก็ไม่ใช่ member relation มีสมาชิกสมาชิกดีมีความสื่อสารมีอะไรที่ดีนะอินดิโซเชียลอินดิเคเตอร์อันที่สี่ community partnership ก็คือการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมหุ้นส่วนนะครับชีวิตนะเราต้องเอื้อพอยังไงอันสุดท้ายคือเอาเรื่องเล่นสุดจิตนะสุดจิตนี่ก็ชิปสร้างแวดล้อมที่ดีมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็น5ข้อของโซเชียลอินดิเคเตอร์ซึ่งวิจารณ์จากสิงคโปร์ยังมีอาจจะมีตัวอื่นก็ได้เนาะเราก็สามารถขยายทฤษฎีพวกนี้ไปได้มันไม่มีอะไรตัวอะไรที่เป็นเรื่องใดตัวหนึ่งหรือเป็นสองใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสามสี่ห้าก็ได้เนาะนี่เรามาดูโครงสร้างเป็นทุนเราบอกข้อที่สองโครงสร้างเป็นทุนสัมสากลหรือกิจการทุกกิจการเนี่ยในงบการเงินเนี่ยมันก็จะเงินเป็นตัวสำคัญใช่ไหมมันเนี่ยเงินนะคุณจะทำธุรกิจแล้วนะมันปัจจัยหลักอันนี้ก็คือนอกจากคนและเงินไอ้เงินเนี่ยมันก็จะในงบการเงินมันจะแบ่งเป็นที่มาของเงินกับใช้ไปของเงินที่มาของเงินคืออะไรครับแล้วใช้ไปของเงินคืออะไรอันนี้ก็ต้องดูออกไปโครงสร้างเงินทุนที่มาของเงินเนี่ยก็คือหนี้สินกับทุนใช่ไหมคือเราเนี่ยเป็นสากลที่มาของเงินมาจากไหนมาจากเงินทุนมาจากเงินรับฝากมาแล้วเนี่ยเป็นไงต้นทุนเป็นไงเงินรับฝากต้นทุนเท่าไหร่ทุนเดินหุ้นคุณต้องจ่ายเงินรับฝากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณใช้ไปของเงินเป็นสินทรัพย์คุณจะบริหารสินทรัพย์ออกไปเนี่ยคุณก็ต้องไปหารายได้ให้มันคุ้มกับดอกเบี้ยเงินฝากหรือทุนเดินหุ้นเงินปันผลที่คุณต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นสองอันนี้มันสัมพันธ์กันเป็นโครงสร้างเงินทุนคำถามต่อไปว่าไอ้โครงสร้างเงินทุนเนี่ยที่ดีที่เหมาะสมที่มีศักยภาพหรือที่มันจะทำให้ผลประโยชน์ดีเนี่ยถ้าเรามองโฟกัสมาที่สากลเหมือนสักผมก็อยากจะยกตัวอย่างเราลองมาดูว่าสากล A สากล B สากล C นะสากล A สากล B สากล C และสากล D เนี่ยโครงสร้างเงินทุนเขาเนี่ยเอาเป็นว่าเงินทุน invested capital เขาเนี่ย 20,000 เท่ากันหมดนะ 20,000 บาท 20,000 ล้านเท่ากันหมดแต่โครงสร้างเงินทุนนี่ต่างกันโครงสร้างเงินทุนต่างกันยังไงครับเราแบ่งโครงสร้างเงินทุนมาเป็น2ถามที่มาของเงินนะฮะที่มาของเงินทุนตัวแรกคือมาจากทุนเดินหุ้นคือผู้ถือหุ้นตัวที่2คือรับฝากมาเป็นหนี้สินสากล A มีแต่ทุนเดินหุ้นไม่มีเงินฝากสากล C เหมือนกันมีแต่ทุนเดินหุ้นไม่มีเงินรับฝากแต่สากล B กับสากล D มีเงินรับฝากเท่ากันเอาละอันนี้เท่ากันนะไอ้สองอันนี้เท่ากัน10,000 อันนี้20,000แต่ไม่มีตรงนี้ไม่มีเงินฝาก20,000เท่ากันเอาเงิน20,000ไปปล่อยกู้ปล่อยกู้มีโครงสร้างดอกเบี้ยคือยังไงฮะมี 5% กับ 5.5% ดอกเบี้ยเงินกู้2อันนี้คือดอกเบี้ยเงินกู้ 5% 2อันนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.5% เพิ่มเอา 20,000 บาทไปปล่อยกู้รายได้ดอกเบี้ยเท่ากับ 5% 5 5 2 10ก็ 1,000 ล้านนี่ 1,000 ล้านนี่เท่าไหร่ 1,100 ล้านโทษทีนะ 1,100 ล้านอันนี้ 1,100 ล้านดอกเบี้ยไว้นี่ 5.5% นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างดอกเบี้ย2อันนี้เท่ากัน2อันนี้เท่ากันนะครับอันนี้มากกว่านี้50ตังค์สมมติว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน50ล้านเท่ากันหมดกำไรจากการดำเนินงานเบื้องต้นนี่950นี่1,050ถูกไหมเอาตัวนี้ตั้งฐานด้วยตัวนี้รายได้จากดอกเบี้ยเข้ามาหัก50ล้านออกไปเพราะฉะนั้นกำไรอันนี้เป็นไงฮะอันนี้2อันนี้สูงกว่า2อันนี้ถูกไหมทีนี้ดอกเบี้ยเงินฝากจ่าย 4% เท่ากันหมดเลยอันนี้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอันนี้เสียเท่าไหร่400ล้านอันนี้ไม่ต้องเสียอันนี้เสีย400ล้านสรุปแล้วกำไรหลังจากหักดอกเบี้ย950ล้านอันนี้กำไร950ล้านเต็มๆไม่ต้องหักดอกเบี้ยเพราะไม่มีเงินฝากอันนี้มีเงินฝากหักออกแล้วกำไรเท่าไหร่ครับ
550อันนี้ไม่มีดอกเบี้ยกำไรเต็มๆ1,050อันนี้หักออกดอกเบี้ยออกเท่าไหร่นะ650ล้านแต่ว่าเวลาคุณมาคำนวณเนี่ยนี่คือ financial indicator ที่เป็น qualitative นะครับกำไรต่อทุนเงินหุ้น ROE ใช่ไหม return on equity หุ้นคุณ100บาทหุ้นคุณ100บาทเนี่ยคุณทำกำไรเท่าไหร่เอา950ล้านตั้งหารด้วย 20,000 คุณจะกำไรอยู่ที่100บาทกำไรที่ 4.75 แต่ตัวนี้เป็นไงครับกำไร550ล้านน้อยกว่าตัวนี้เยอะเลยแต่หุ้นเขามี 10,000 ล้านเอาตัวนี้ตั้งหารด้วย 10,000 ล้านเขากำไรอยู่ที่ 5.5% ทุนในหุ้น100บาททำกำไรที่ 5.50 อันนี้เช่นกันครับอันนี้ไม่มีเงินฝากแต่มีหุ้น 20,000 ล้านเลยเขากำไรเท่าไหร่ครับกำไรที่ 1,050 ล้านเอา 1,050 ล้านตั้งหารด้วย 20,000 ล้านคูณด้วย100เขาจะได้5บาท25ตังค์5บาท25ตังค์ส่วนตัวนี้มีเงินปันผลกำไรหลังหักดอกเบี้ยจ่ายแล้วเนี่ยเขาอยู่ที่6,50แต่ทุนนั้นก็มี 10,000 10,000เพราะหนึ่งเอา6,50ตั้งหารด้วย 10,000 100บาทของทุนเรียนรุ่นเขาทำกำไรที่6,50อันไหนเยอะที่สุดครับ6,50รองลงมาคือสกอร์บี5,50รองลงมาคือสกอร์ซี5.25สกอร์ซีไม่มีดอกเบี้ยเหมือนสกอร์เอไม่มีดอกเบี้ยแต่ทำไมสกอร์ซีถึงกำไรสูงกว่าสกอร์เอเพราะสกอร์ซี5.25แต่สกอร์เอ4.75มันสูงกว่าเพราะอะไรครับเพราะตัวนี้ไงถูกไหมไอ้นี่คือดอกเบี้ยเขา 5% 5% แต่อันนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะรายได้ดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยรับนะเขา100บาทเขาปล่อยกู้เขาได้5บาทแต่อันนี้100บาทที่ปล่อยกู้เขาได้5.50เขามากกว่านี้50ตังค์ต่อ100บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาสูงกว่าตัวนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหุ้น100บาททำกำไรกี่บาทนี่ก็คือโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยนะโอเคไหมเข้าใจเนาะทางขวามองเห็นไหมครับพอมองเห็นนะครับดูในหนังสือประกอบไปด้วยก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาเอาตัวอย่างสากลอันนี้ผมขออนุญาตเดินสักหน่อยนะนิดเดียวเฉพาะสองข้อนี้นะจะได้มองเห็นนะคือสากล1สากลที่2สากล3สากล4สากล5สากล6นะครับเอาก็ใบนี้1ก็ได้ใบก็ได้4สากลนี้เป็นสากลรัฐกิจขนาดใหญ่2สากลนี้ก็คือสากลมหาวิทยาลัยพอเดาออกไหมพอเดาออกนะเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยนะสากลที่ 27,000 ล้านอันนี้ 98,000 ล้านเอ๊ะผมแก้ตัวเลขไว้นะตัวนี้ดีกว่าล่าสุดว่าปี65ที่ผ่านมานะคือตัวนี้กับตัวนี้นะเมื่อ4ปีที่แล้วนะแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างบางอย่างที่มันต่างกันแต่ว่าต้องใช้เวลาในการอธิบายกันนะครับตัวนี้ก็คือละครเนี้ยมัน 38,000 ล้านละครนี้147,000ล้านอันนี้64,000ล้านอันนี้ 15,000 กว่าล้านอันนี้มหาลัยนะครับอันนี้ก็40,000กว่าที่48สัดส่วนที่มาของเงิน ทุนเรียนรุ่นนะฮะเห็นไหมทุนเรียนรุ่นนะผมจะไม่อ่านนะประหยัดเวลาเพราะเราดูสายตาขวางเลยนะครับเนี่ยสูงสุดคืออันนี้นะฮะส่วนเงินฝากหรือกู้เข้ามาคือบริหารนอกเหนือจากแหล่งเงินที่เข้ามานอกเหนือจากหุ้นนะก็จะมี26,000อันนี้สูงสุดนะ88,000นี่สูงสุดนั่นถ้าดูสัดส่วนเนี่ยจะสังเกตนะครับสัดส่วนอันนี้หุ้นเยอะนะหุ้นเยอะอันนี้ก็หุ้น1บาทจะมีเงินฝากอยู่บาท60ใช่ไหมหุ้น1บาทอันนี้มีเงินฝากอยู่บาท60 1.6 แล้วกันแต่อันเนี้ยเงินฝากเยอะ 2.7 เท่าของหุ้นอันนี้ 1.8 เท่าของหุ้นอันนี้2เท่าของหุ้นอันนี้ 4.6 เท่าของหุ้นเลยนะเนี่ยอันนี้คือผู้ลงตรงกับธรรมศาสตร์ตัวทีคือธรรมศาสตร์เขามี
ครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยเคยมีทุนเงินหุ้นอยู่2,000 ล้านแต่มีเงินฝากอยู่12,000 ล้านเขามีเงินฝากมากกว่าทุนเงินหุ้นอยู่6เท่าตัวเพราะเวลาเขาบริหาร14,000 ล้านถูกไหม14,000 ล้านเงินสองเงินฝากแล้วบวกด้วยทุนเงินหุ้น2,000ก็14,000เขาไปทำกำไรหารายได้เสร็จแล้วเวลาเขามาคำนวณเงินปันผลจากรายได้เขาเนี่ยเขาก็คำนวณเงินปันผลจากฐานแค่2,000 ล้านเนี่ยเขาสามารถจ่าย 8% 10% ต่างกันเนาะแต่ปีนี้เขาหลายแห่งเบี้ยเพราะด้วยค่าการบินไทยและดูนะยังจะบอกนะอันนี้4 เท่าอันนี้3 เท่าเกษตรนะฮะอันนี้ที่หนึ่งนะเนี่ย4 เท่าตัว3 เท่าตัวถ้าตามเรื่องที่2 เท่าตัวอันนี้ใส่2 เท่าตัวอันนี้ที่ 5 ที่ 6คือหมายถึงว่าคำว่าที่5ที่6หมายความว่าน้อยที่สุดน้อยเท่าจำนวนเท่าของหุ้นน้อยมีเงินฝากน้อยแต่เขาทำกำไรได้เยอะนะอันนี้ตัวเนี้ยเห็นไหมแต่จ่ายเงินมันได้เยอะด้วยเงินลงทุนเขาแสนโอ้โหดูดิเงินลงทุนเขาเนี่ยเห็นไหม3 กับ 4เนาะเป็น3 กับ 4อันเนี้ยเงินลงทุนก็คือให้สมาชิกกู้หนึ่งเงินลงทุนวิ่งไปที่เกือบ2 เท่าละอันนี้8 เท่าเห็นไหมเนี่ยให้สมาชิกกู้ตอนนี้ลงทุนตั้ง8 เท่าตัวลงทุนเยอะมากแบบนี้นะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ลงทุนไปแค่ 1.5 เท่าอันนี้ก็ไม่ถึง1 เท่าอันนี้ลงทุน2 เท่ากว่าอันนี้3 เท่ากว่าลงทุนเยอะนะ3 เท่ากว่าคือ10,000 ล้านกับ30,000 กว่าล้านลงทุนต่อสินทรัพย์ลงทุนต่อสินทรัพย์เนี่ยอันนี้ 65% คือสินทรัพย์100 บาทเอาไปลงทุน65 บาทอันนี้ลงทุน87เยอะอันนี้ว่าเกือบ 100% อันนี้46อันนี้44อันนี้68อันนี้76อันนี้อันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4อันดับ5อันดับ6เงินกู้ต่อสินให้เงินกู้สมาชิกนะต่อสินทรัพย์100บาทสมาชิก100สินทรัพย์100บาทนะให้กู้32 บาท 32% นี่ 10% เองอันนี้ 35%54% 30% 22% มาดูต่อนะฮะอันนี้ดอกเบี้ยเงินกู้นะดอกเบี้ยเงินกู้อาจจะมีหลากหลายนะมีหลายเลทนะแต่เอาเลทสูงสุดมาก่อนนะเอาเป็นตุ๊กตาไว้เอาเลทสูงสุดเนี่ยเป็น 3.9 นะนี่สูงมากสูงขนาดในดอกเบี้ยนะส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยเห็นมั้ยส่วนต่างดอกเบี้ยอันเนี้ยที่1ก็สูงสุดคือ 2.5 6% กับ 3.5 ตามมาด้วย2% ส่วนต่างนะแล้วก็ตามมาด้วย 1.9 2อันนี้เท่ากันตอนนี้ต่ำสุดเลยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยนะฮะไล่ตัวเลขไปนะผมไม่อ่านนะจะได้ไม่เสียเวลาไล่ตัวเลขไปเนี่ยอันนี้สูงสุดนะอันนี้สูงสุดทุนเงินหุ้นเป็นไงครับนี่เกิดทุนเงินหุ้นไล่ไปนะไล่ไปกำไรต่อทุนเงินหุ้นอันนี้ 11.9 อันนี้ 8.8 อันนี้ 6.6 อันนี้ 5.1 อันนี้ 6.1 อันนี้ 8.9 8.9 อันนี้สูงสุดแต่ปันผล 6% อันนี้ 7.5 5.4 4.2 4.8 6.1 นะเพราะฉะนั้นเงินเฉลี่ยคืนสังเกตนะฮะอันนี้จ่ายสูงสุดอันดับ2คือเกษตรอันดับ3เดือนนี้อันดับ4เดือนนี้อันดับ5อันดับ6ดูธรรมศาสตร์ 4.8 คำถามคือเพราะอะไรไม่มีแล้วผมไม่มีตัวเลขเก่าให้ดูตัวเลขเก่าเนี่ยอันนี้ปันผลแค่4 กว่าอันนี้นะเพราะว่าไปเจอหุ้นคู่กับอินไทยแล้วเขาก็เอาทุนภาษาระดับมาเติมเป็น5แต่ปีนี้เขาทุ่มนะปีนี้ทุ่มไปที่การลงทุนนะทุ่มไปที่การลงทุนไปไหนล่ะทุ่มไปที่การลงทุนเนี่ย120,000 ล้านลุยเต็มที่เลย
พอรู้เต็มที่ปั๊บเนี่ยนี่ผมอ่านเยอะว่าเราทำการบริหารภายในเท่านั้น เขาถึงได้กำไรที่ตรงนี้ 4,700 กว่าล้านดูอีกนะฮะ ดูเกษตรดูเกษตรนะเกษตรนี่ 6% กว่านะครับผลเขา 8.99 คำถามคือ8กว่าเหมือนกันใช่ไหมแต่ทำไมเขา6อันนี้ 7.5 พอเขาจ่ายเฉลี่ยคืน 35% เกษตรนี่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกผู้กู้เนี่ย 35% มาหลายปีแล้วมาหลายปีแล้วนะนี่คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของการจัดสรรกำไรสุทธิแล้วก็เรื่องของการทำกำไรวัฒนธรรมการลงทุนการบริหารเงินอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขให้ผมเนี่ยเป็นพวกนักบริหารบัญชีการเงินนะผมบทความผมจะมีตัวเลขเยอะนะผมจะชอบเอาตัวเลขของการเงินแถลงมาวิเคราะห์แล้วก็อ่านถ้าภาษาเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ภายในเขาก็จะว่าร่างกายของเขาว่าเขามีลักษณะเนเจอร์ของการบริหารแบบไหนอย่างเงี้ยเราจะรู้ใช่ไหมว่าเกษตรเนี่ยเขาจ่ายเฉลี่ยคืนตั้ง 35% ขณะที่อันที่สองเนี่ยจ่ายแค่ 10% นะว่าทำของอันที่สองคือเงินมีเท่าไหร่เทปันผลทั้งหมดเนี่ยนี่อาจจะวิธีของเขาไงใช่ไหมครับโอเคนะอ่านไปต่อแล้วนะต่อไปเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย interest rate risk นะครับอันนี้เราก็ดูที่รายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรก็เวลาเราดูเราก็ดูว่ารายได้ที่คือโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของตลาดเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบมันยังมีผลกระทบดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไงครับถ้าขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นใช่ไหมฮะคนกู้ก็ลำบากแต่ถ้ามันลงคนกู้ก็สบายอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลตอบแทนจากพันธบัตรคนกู้ก็เช่นกันใช่ไหมอันนี้ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินหนี้สินและทุนถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นเงินลำบากก็ขึ้นต้นทุนของเราก็แย่ลงใช่ไหมเราก็ต้องไปขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้คนกู้ก็ลำบากอันนี้คือผลจะต้องมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นบางทีดอกเบี้ยขึ้นตอนนี้เราจะได้ข่าวนะครับธนาคาร NPL เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแนวโน้มเพิ่มขึ้นเยอะแต่ปีที่แล้วเนี่ยผลประกอบการของธนาคารทั้งระบบเนี่ยมีกำไรเกือบ200,000 ล้านแต่พอไตรมาสของปีนี้นะข่าวมาแล้วว่า NPL สูงมากอาจจะมีผลกระทบต่อปีหน้าของกำไรของปี66แต่พี่ว่ากำไรดีก็แปลกดีเนาะเอ็นโควิดมานี่กำไรดีครับแต่วันนี้ทำไมแย่ลงเพราะว่าดอกเบี้ยโควิดมันอาจจะไม่กระทบมากแต่ปรากฏว่าปีนี้ดอกเบี้ยกระทบสุดเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นต้นทุนก็ขึ้นพอต้นทุนขึ้นใช่ไหมคนฝากแล้วก็ต้นทุนเงินกู้ก็ขึ้นพอต้นทุนเงินกู้ขึ้นคนกู้ก็มีดอกเบี้ยสูงเป็นแบงค์ที่มันเจ๊งไปก็เพราะอะไรดอกเบี้ยความเสี่ยงมันก็ที่เปลี่ยนแปลงไปอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้หรือดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะผันแปรตามดอกเบี้ยนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มหรือลดย่อมมีผลกระทบทั้งนำบวกและต่างลบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นต้นทุนสูงขึ้นถ้าลดต้นทุนจะลดลงอันนี้อธิบายไปแล้วนะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อนี้คืออะไรตราสารหนี้ระยะยาวมีความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคตเวลาเราลงทุนในตราสารหนี้เราต้องดูถ้าดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงกระทบอะไรบ้างดอกตราสารหนี้ระยะสั้นจะมีความเสี่ยงจากดอกเบี้ยขาลงในอนาคต ถ้าไปรูปธรรมนะ ไปง่ายๆสมมติต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วว่าเฟดของแบบเฟดฟันเดตของอเมริกาขึ้นแน่พอเฟดขึ้นทั่วโลกต้องมีขึ้นตามแน่แต่ไม่ได้ไกลขึ้นไหมก็ต้องขึ้นแนวโน้มวิเคราะห์ทุกสถาบันวิเคราะห์เหมือนกันหมดแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยปีนี้ต้องขึ้นแน่เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะซื้อตราสารหนี้คุณรู้โทษทีคุณรู้แล้วดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นะคนจะต้องขึ้นแน่เวลาคุณจะลงทุนเนี่ยถ้าคุณไปลงตราสารระยะยาวเนี่ยคุณก็เสียโอกาสถูกไหม
พราะวันนี้มัน 3.5 คุณไปลง10ปีพอปีหน้ามันไป4แต่คุณลงไปแล้ว100ล้านอ่ะคุณถูกปลูกไว้10ปีอยู่ที่ 3.5 ไงอย่างนี้ก็เท่ากับมั้ยคุณเสียโอกาสแทนคุณที่ท่านคุณจะได้4.5คุณได้แค่3.5ไป10ปีเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารก็คือว่าถ้าคุณรู้ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคตคุณต้องเล่นสั้นก่อนรอมันขึ้นแล้วค่อยไปเล่นยาวทีนี้ถ้าอนาคตข้างหน้าคุณรู้ว่ามันจะลงคุณไปเล่นยาวคุณก็เสียโอกาสเพราะอะไรครับวันนี้คุณรู้ปีหน้าในดอกมันลงแล้ววันนี้ดอกเบี้ย 4.5% แต่คุณไปลงสั้นเสี่ยงไหมครับเพราะคุณลงสั้นคุณได้ดอกเบี้ย 4.5 พอสั้นไป2ปีครบดิวคุณก็เอาเงินมาลงใหม่ดอกเบี้ยมันลงไปแล้วเพราะวันนี้เนี่ยถ้าดอกเบี้ยปี2ปีข้างหน้าดอกเบี้ยมันลดลงปีนี้ดอกมันอยู่ที่4บาทคุณก็ซื้อได้10ปีเลยมันลงก็ไม่กระเทือนถูกไหมอันนี้คือวิธีที่ดูความเสี่ยงจากการซื้อตราสารหนี้ไงสมการทางบัญชีผลกระทบอัตราดอกเบี้ยประสิทธิภาพปัญหารายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสมการทางบัญชีอัตราดอกเบี้ยคงสร้างดอกเบี้ยทั้งรายได้ค่าใช้จ่ายมันจะวนอยู่อย่างนี้นะกับรายสุทธิจะมีผลต่อรายได้จากดอกเบี้ยกับต้นทุนจากดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่ายคุณจะได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยมันอยู่ในนี้แหละโครงสร้างดอกเบี้ยจำได้ไหมวิกฤตของธนาคารแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาซิลิคอนวัลเลย์แบงก์ SVB ได้รับผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดฟันเรทเฟเดอรัลฟันเรทFRนี่คือเฟดฟันเรทเวลาเขาเรียกกันทั้งสั้นก็เรียกเฟดฟันเรทคือเฟเดอรัลคือรัฐบาลกลางส่วนกลางธนาคารกลางเฟเดอรัลแบงก์นะเราแต่ว่าเดี๋ยวบางเรื่องผมจะผ่านเร็วๆนะฮะเฟดก็ขึ้นดอกเบี้ยแน่เซ็นทรัลแบงก์เนี่ยนะขึ้นดอกเบี้ยพื้นฐานของ SVB ไม่มีปัญหาสินทรัพย์ดีกำไรดีไม่มีเปรียไม่มีหนี้เสียคือพื้นฐานเดิมก็ดีนะพื้นฐานเดิมก็ดีแต่พอเฟดขึ้นดอกเบี้ยทั้งเร็วและแรงจะไปโหจากเดิม2.2-2%ขึ้นไป4คาดปีนี้5ทำให้ลูกค้า SVB ที่เป็นคนกู้ลูกค้าเขาเนี่ยระดมทุนได้ยากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าดอกเบี้ยมันต้นทุนสูงคือไปหาแหล่งกู้ไม่ค่อยได้เพราะต้นทุนมันเยอะไงเขาก็ใช้วิธีถอนออกจากธนาคารคือหมายถึงว่าเขาหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้คือเขามีเงินเขามีสภาพคล่องที่ฝากอยู่ในธนาคารอยู่แล้วเงินฝากเขาเยอะอยู่แล้วธุรกิจเขาดีอยู่แล้วไงแต่บางทีการหมุนเงินเขาในธนาคารเขาจะมีการไปซัพพลายหาเงินมาเข้ามาเป็นเงินทุนด้วยอะไรด้วยมาบริหารธุรกิจเขาไงทีนี้พอต้นทุนสูงปั๊บเขาก็หาต้นทุนเขาหาเงินไม่ได้เขาก็มาถอนทีนี้พอมาถอนจากธนาคารก็ถอนเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าต้นทุนข้างนอกมันสูงอ่ะเขาก็ถอนธนาคารถอนจากเงินฝากเขาออกไงเขาฝากอยู่อสังหาริมทรัพย์ที่ทำให้ SVB นะพอถอนเยอะปั๊บก็ขาดสภาพคล่อง SVB ก็เลยมีเงินลงทุนเขาเนี่ยเวลาลูกค้ามาฝาก SVB ก็ไปซื้อตราสารพันธบัตรเงินกู้เป็นการลงทุนเพื่อทำกำไรต่อพอรับฝากมา3บาทก็ไปซื้อ4บาทใช่ไหมเขาทำยังไงต้องขายตราสารนี้ออกไปเพราะตราสารนี้บางทีมันซื้อไว้10ปี5ปี10ปี75ปีต้องขายขาดทุนปรากฏ SVB ขายขาดทุนไป 18,000 ล้านดอลลาร์หรือ 63,000 ล้านบาท SVB ถือตราสารพันธบัตรเงินกู้ไว้จำนวนถึง 9.1 ล้านUS ดอลลาร์สินทรัพย์ประเภท Fixed Income เพราะฉะนั้นสินทรัพย์รวมเขาจากที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่200ล้านดอลลาร์เขาต้องถือตราสารเขาถือตราสารไว้ถึง90ล้านใช่ไหมครับแล้วเขาขาดทุนไปเท่าไหร่1,800ล้านดอลลาร์เมื่อราคาตราสารลดลงขาดทุนอย่างมากจากดอกเบี้ยของเฟดจึงทำให้เงินทุนของเขาลดลงอย่างรวดเร็ว SCB จะต้องขายหุ้นเพิ่มทุนอีก 2,250 ล้านดอลลาร์
เงินฝากจึงแตกตื่นแพนิคเกิดภาวะแบงค์รันภาวะเรื่องภาวะของธนาคารที่จะล้มหรือวิกฤตนะอันนี้คือสถานการณ์ในที่เห็นอัตราดอกเบี้ยที่มันขึ้นลงแล้วกระทบต่อกิจการนะฮะต้นทุนทางการเงินปกติสถาบันการเงินเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเราจะหาต้นทุนทางการเงินได้อย่างเขาเรียก funding cost แหล่งที่มาของเงินทุนเงินนอกบาง ออกตราสารหนี้เงินกู้ยืมเนี่ยนะต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยที่เราจะให้แหล่งที่มาของเงินทุนต้นทุนความเสี่ยงเครดิตคอสคือธนาคารเนี่ยจะมี3ต้นทุนใหญ่ๆอันที่หนึ่งเลยเรื่องfunding costจะคืออะไรพวกดอกเบี้ยทั้งหลายใช่ไหมคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยอันที่2คือเขาต้องการไปคำนวณcredit costcredit costคือต้นทุนความเสี่ยงนะแล้วก็มาที่3คือต้นทุน operating costคือต้นทุนการดำเนินงานนะต้นทุนการดำเนินงานเป็นพวกเงินเดือนอะไรต่ออะไรพวก indirect costถ้าบอกใครเป็นบัญชีมีไหมอย่างนี้ indirect costก็คือพวกต้นทุนที่ไม่ใช่ต้นทุนดอกเบี้ยตรงครับทุกต้นทุนทางตรงของเงินก็คือดอกเบี้ยใช่ไหมดอกเบี้ยเงินฝากคือ indirect costต้นทุนทางอ้อมคืออะไร operating costคือต้นทุนทางอ้อมคือค่าใช้จ่ายในการบริหารการสอนพวกนี้แล้วก็เขาจะมีcredit costของเขาด้วยต้นทุนความเสี่ยงที่ต้องไปคำนวณ NPL แต่สามคนรวมซ้ำไม่มีนะไม่ค่อยมีตรงนี้เพราะเราไม่ค่อยมี NPL ใช่ไหมแต่กำลังที่ NPL จะเยอะนะครับมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้มันก็ให้มันยุ่งนิดหนึ่งเอาสั้นๆไปแล้วกันเนาะวิธีการที่จะคำนวณโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยคู่กับดอกเบี้ยฝากเนาะธนาคารก็จะมีรายละเอียดเยอะของเราไม่ค่อยมีนะเอาสั้นๆแล้วกันนะครับว่าธนาคารจะคิดดอกเบี้ยกันยังไงอันแรกเลยเขาเรียกว่า nominal spread nominal spread ก็คือเอา minimum loan rate อัตราโลนเรทเนี่ยลบด้วย saving rate เงินฝากของทรัพย์มัน minimum loan rate นี่ก็คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทขั้นต่ำของพวกมีระยะเวลานะซึ่งผมก็ไปดูมาของ KBank เนี่ยมัน 5.47% ลบด้วยอัตราเงินฝากของทรัพย์มันจะอยู่ส่วนต่างอยู่ที่ 3.8% อันนี้คิดแบบง่ายแต่ถ้าคิดแบบ effective rate effective spread เนี่ยมันดูขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเอา effective loan rate นะครับกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้รวมนะรวมเอาคือรายได้รวมจากดอกเบี้ยรวมเขาไม่เอาอัตราไม่เอาเรทนะเอารายได้รวมเลยเป็นเม็ดเงินละกี่หมื่นล้านก็แล้วแต่หารด้วยเงินกู้รวมเงินที่ห้อยกู้รวมแล้วก็คูณด้วยร้อยนะครับแล้วมาลบด้วยอัตราดอกเงินฝากรวมหารด้วยเงินรับฝากรวมไอ้ตรงนี้ก็ผมก็ไปดูตัวเลขมารายได้รวมเขา972 ล้านหารด้วยสินเชื่อรวม 33,000 ล้านอยู่ที่ 2.89 เงินฝากรวมดอกเบี้ยเงินฝากที่เขาต้องจ่ายนะ400กว่าล้านดอกเบี้ยรวมเงินรับฝากรวมเขา 20,000 กว่าล้านออกมาอยู่ที่ 1.73 เพราะฉะนั้นตัวอย่างนิสสากรแห่งหนึ่งเนี่ย effective spread ของเขาจะอยู่ที่ 2.89 ลบด้วย 1.73 อยู่ที่ 1.16 นะ 1.16ส่วนต่างระหว่างดอกฝากกับดอกกู้เขานะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้ก็ผ่านไปนะครับโอเคอีก 2-3 นาทีนะครับพยายามใช้เวลาให้ดีที่สุดนักบริหารการเงินที่ดีต้องระมัดระวังป้องกันความเสี่ยงจากการดอกเบี้ยเขาจริงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวิธีการก็คือส่วนที่เป็นคือเวลาเราจะบริหารเงินเนี่ยเราต้องรู้ว่าประสิทธิภาพปัญหารายได้เราเป็นยังไงเราต้องวิเคราะห์อัตรารายได้ออกมาส่วนต้นทุนเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องวิเคราะห์อัตราต้นทุนออกมาแล้วมันก็จะเป็นส่วนในการที่เราจะวิเคราะห์ให้รู้ว่าเราจะจ่ายเงินปันผลปีนี้ได้เท่าไหร่ผมเนี่ยสากลผมเนี่ยผมจะหาอัตรารายได้และอัตราต้นทุนด้วยนะครับอันแรกเลยก็คือต้นทุนเงินทุนถือว่าจะเรียนรู้น้ำหนักเวทAverage cost of capital นะทำยังไงครับต้นทุนนะฮะวิธีการก็คือเอาแหล่งที่มาของเงินทั้งหมดเลยหนี้สินทั้งทุนรวมทั้งหมดเลยสากลอย่างนี้มีเงินทั้งหมด 11,847 ล้านบาทเขามีทุนเงินทุนอยู่ 4,200 เงินรับฝาก 5,600 เงินกู้ยืม1,000กว่าแล้วอื่นก็มี
วิธีการที่เราจะหาเงินต้นทุนถัวเฉลี่ยตรงน้ำหนักเนี่ยก็คือว่าหาสัดส่วนของเงินทุนก่อนเงินทุนตัวเนี้ย 11,000 กว่าล้านเนี่ยเทียบเป็น 100% เราก็หามาว่าแต่ละตัวเนี่ยเงินทุนแต่ละประเภทเนี่ยเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ทุนเงินทุนมี 36% เงินรับฝากมี 47% เราจะสังเกตว่าโครงสร้างเงินทุนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 47% อยู่ที่เงินรับฝากทุนเงินทุนเขาน้อยกว่าแต่ว่าตัวนี้สูงกว่าเขาจริงรายได้ต้นทุนมันมากหรือน้อยเนี่ยเราต้องมาดูตัวนี้ด้วยแต่ว่าปรากฏว่าผลตอบแทนเขาเนี่ยไม่ใช่ผลตอบแทนนะโทษทีต้นทุนที่ต้องจ่ายเนี่ยเขาเอาเงินปันผล 5% แต่ขณะนี้เงินฝาก 3.5 เงินกู้ 4 ทุนสำรอง 0.0 วิธีการที่เขาจะหาต้นทุนถัวเฉลี่ยตัวน้ำหนักเนี่ยก็คือเอาตัวนี้ตั้งนะแล้วคูณด้วย 5% 5ส่วน100เขาจะได้เท่าไหร่ครับต้นทุนจริงๆเขาเนี่ยไม่ใช่5ต้นทุนจริงๆเขาจะอยู่ที่ 1.8 ไอ้ตัวนี้ 4.7 ใช่ไหมสัดส่วนตั้งเอา 3.5% คูณเข้าไปก็คือ 3.5 ส่วน100ต้นทุนเขาจะอยู่ที่ 1.66 เพราะต้นทุนที่สูงสุดคือตัวนี้นะถึงแม้ตัวนี้จะน้อยกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้สูงกว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนจริงเขาจึงสูงกว่าตัวนี้รวมเป็น 3.8นี่คือต้นทุนที่แท้จริงของเขาเลยนะวิธีการคำนวณต้นทุนจริงๆเลยของสากลเนี่ยอยู่ที่ 3.8 ไม่ใช่5ไม่ใช่ 3.5 แต่เขาถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 3.8 เรามาดูวิธีการต่อไปการหารายได้ถ่วงน้ำหนักรายได้ถ่วงน้ำหนักก็คล้ายๆกันก็คือเอาตัวนี้เทียบร้อยสินทรัพย์นะอันนี้คือสินทรัพย์ละคุณบริหารสินทรัพย์หาเอาสินทรัพย์ไปหารายได้แล้วได้เท่าไหร่เราก็มาหาสัดส่วนก่อนเงินให้กู้สมาชิก 8,900 เงินลงทุน 2,400 อันนี้น้ำหนักอยู่ตรงนี้นะ 75% อันนี้ไปลงทุน 20% เป็นธนาคารแค่นี้นะนี่เปอร์เซ็นต์ก็มาดูผลตอบแทนเงินฝากธนาคาร 2.5 ให้กู้ 5ไปลงทุน 4.86 อันนี้เปอร์เซ็นต์ที่ได้นะรายได้ก็กดว่าอย่างนี้ครับรายได้ที่แท้จริงที่เขาได้จากการปล่อยสมาชิกกู้เนี่ย 5% เนี่ยถ่วงน้ำหนักตรงนี้แล้วได้ 3.79 ไปลงทุนแล้วเนี่ย 20% ใช่ไหมเอาตัวนี้ตั้งหารด้วย 4. คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ 4.89 หาร100ได้ 1.0070 สรุปนะเงินทั้งหมดเท่านี้ไปบริหารหารายได้ถ่วงน้ำหนักแล้วรายได้ที่แท้จริงอยู่ที่ 4.8 ตัวนี้ต้องเข้าใจนิดนึงรวมตัวนี้แล้วไอ้โทษทีไม่ใช่ไม่ได้รวมตะกี้ผมลืมไปอันนี้ 3.8 เนี่ยหมายถึงรวมเงินปันผลแล้วนะรวมเงินปันผลแล้วถ้าเราไม่รวมเงินปันผลอันนี้จะเหลือ2ถูกไหมสมมติถ้าเอา 3.83.4.8 คือรายได้ที่แท้จริงกับต้นทุนที่แท้จริง 3.8 นะครับถ้าเราไม่รวมเงินปันผลนะตรงนี้จะเป็นแค่2ใช่ไหมตรงนี้จะเป็น3แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปคำนวณ 5% นะวิธีการก็คือว่าถ้าคุณรวมตรงนี้แล้วเนี่ยเอาตัวนี้ตั้งลบด้วยตัวนี้เหลือ1เหลือ1นะรวมเงินปันผลไปแล้วนะคุณก็รายได้100บาทกำไรต้น3,000ผลแล้วได้1คือจะเหลือ 1.01 วิธีการต่อไปก็คือคุณต้องไปหาค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารคุณก็เอาค่าใช้จ่ายรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเบ็ดเสร็จเท่าไหร่หาด้วยสินทรัพย์รวม 11,000 เท่าไหร่แล้วคุณก็ย้อนหลังไปแล้ว3ปี5ปีก็แล้วแต่ตัวนี้จะ3ปีก็ได้5ปีก็ได้คุณก็จะออกมาเป็นอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารมันก็อาจจะอยู่ที่สมมติ 0.1 เงินเฉลี่ยคืนเช่นกันคุณก็หาย้อนหลังไปโดยเนเจอร์ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันคือคุณจ่ายเงินเฉลี่ยคืนปีนี้เท่าไหร่ย้อนหลังไป 3-4-5 ปีหารด้วยสินทรัพย์รวม 11,000 กว่าล้านคุณก็จะออกมาเป็นอัตราพวกนี้คุณก็หาตาวหมดเลยสมมติว่าคุณหาออกมาแล้วเนี่ยมันมากกว่าสมมติเป็น 1.2 ก็แสดงว่าฮะต้นทุนมันเกินรายได้ใช่ไหมถ้า 1.2 นะ
พราะเกินไปเท่าไหร่20ตังค์ถูกไหมเกือบไป20ตังค์วิธีการทำไงฮะคุณก็ต้องไปลดตัวนี้ลง20ตังค์แสดงว่าเงินปันผลคุณจ่าย 5% ไม่ได้แล้วไอ้นี่คือการประมาณการแล้วก็วิธีคิดเงินปันผลว่าปีนี้คุณสามารถจ่ายเงินปันผลได้ไหมแล้วการทำอัตราพวกนี้เนี่ยคุณต้องออกมาทุกเดือนคุณก็จะรู้สถานะทางการเงินของคุณทุกเดือนว่าวันนี้สถานะทางการเงินเป็นยังไงเพราะว่าเวลาคิดคำนวณอัตราต้นทุนและเงินอัตรารายได้เนี่ยเขาจะเอาทุนเป็นหุ้นหัวเฉลี่ยทั้งปีเลยแล้วทำเป็นเลททั้งปีเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือว่าเขาก็จะดูว่าเงินรับเหมาคุณทั้งปีออกทั้งปีไอ้นี่คือคำนวณทั้งปีนะโดยใช้ประมาณการเอานะเช่นกันการหารายได้เนี่ยคุณก็ประมาณการทั้งปีเหมือนกันว่าทั้งปีคุณจะได้เท่าไหร่คุณก็ต้องดูว่ายอดของคุณเนี่ยทั้งปีเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคุณต้องประมาณการเนี่ยประมาณการว่ายอดที่คุณจะปล่อยกู้กับสมาชิกเนี่ยคุณจะเป็นยอดเท่าไหร่แล้วคุณคำนวณมาเป็นทั้งปีทุกเดือนคุณต้องแวร์รี่ไปต่างแวร์รี่จับหมุนไปต่างนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดโอเคความเสี่ยงกับสภาพคล่องโอเคผมว่าเบรกดีไหม35นาที10โมง35นะ15นาทีใครไม่มาเข้าช้าผมบรรยายปล่อยแล้วผมตรงเวลาเชิญครับ15นาทีด้านนอกนะครับเราสบายๆไม่มีใครกลับห้องเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงกินยาแก้กดไหลย้อนเพราะว่าด้านสภาพคล่องเนี่ย liquidity risk ก็มันเป็นเรื่องของโครงสร้างเงินทุนเหมือนกันโครงสร้างเงินทุนผมอยากจะสรุปอีกทีนะตะกี้นี้กำไรหรือเงินปันผลของเรานั้นจะสูงหรือต่ำจะมากหรือน้อยนะฮะขึ้นอยู่กับ2ข้อข้อที่1คือโครงสร้างเงินทุนนะข้อที่2คือโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยว่าตัวเลขเห็นนะที่ผมเอา8สากลมาเปรียบเทียบกันนะมันจะมีทั้งโครงสร้างเงินทุนและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยที่แตกต่างกันมันก็จะทำให้เงินปันผลแตกต่างกันด้วยโครงสร้างเงินทุนที่แตกต่างกันก็ทำให้เงินปันผลแตกต่างกันด้วยทีนี้อันนี้โครงสร้างเงินทุนนี้มันตัวนี้จะเกี่ยวกับความเสี่ยงสภาพคล่องก็คือแหล่งที่มาของเงินนะครับกับแหล่งใช้ไปของเงินต้องแมทชิ่งฟันเขาเรียกแมทชิ่งฟันคือฟันต้องสอดคล้องต้องกันคือไม่เอาไงหมายว่าเงินทุนเวลากดระยองขึ้นมันจะขึ้นมาตัดของเสียงเราก็จะมีเสียงหักเราไม่เสียงแหบไปหาหมอไปแล้วผมบอกทำไมผมเสียงแหบเสียงหายไปเลยนะเพราะว่าดูจมูกคอเยอะสุดท้ายเขากดไหลย้อนเหมือนกันก็คือเงินทุนระยะสั้นก็ต้องสอดคล้องกับระยะสั้นเงินทุนระยะยาวก็ต้องสอดคล้องกับเงินทุนระยะยาวคือแบบชิ้นฝันเงินทุนระยะสั้นสอดคล้องกับระยะสั้นหมายถึงไงคือแหล่งที่มาสั้นเนี่ยคุณต้องบริหารไปสั้นเองถ้าแหล่งที่มามันมายาวคุณก็ต้องไปยาวเช่นทุนเงินหุ้นเนี่ยเราถือว่าเป็นเงินระยะยาวแต่ถ้าเงินฝาก1ปี2ปีเราถือว่าเป็นเงินระยะสั้นเพราะเวลาเราจะบริหารให้มาชิ้นฝันเงินสั้นคุณก็ต้องไปปล่อยยาวได้ไปลงทุนยาวไปปล่อยหุ้นยาวแต่ถ้าได้เงินยาวนะถ้าเงินสั้นคุณก็ต้องปล่อยสั้นนะครับอันนี้คือหลักการทั่วไปนะหลักการของความเสี่ยงสภาพคล่องหลักการง่ายๆ financial ratio ตัวนี้ก็คือเอาสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนเป็นหลักการง่ายๆนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราต้องการเข้มเราก็จะมีอีกตัวนึงเราเรียกว่า quick ratio ตัวนี้ก็จะเน้นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มันหมุนเร็วมากนะพวกนี้ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ตัวนึงอันนี้ก็คือถ้าสินทรัพย์หมุนเวียน1หนี้สินหมุนเวียนก็ควรจะ1หลักการง่ายๆพื้นฐานทฤษฎีง่ายๆคือ1ต่อ1ถ้าเปลี่ยนจาก1ต่อ1ไปแล้วเนี่ยจะข้างไหนก็แล้วแต่
มันก็จะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสินทรัพย์1แต่หนี้สินเป็น2คือหมายความว่าไงสินทรัพย์1หนี้สินเป็น2ก็หมายความว่าหนี้สิน2คืออะไรฮะก็คือเงินที่เราเอายืมเข้ามาไงเราต้องคืนเขาอ่ะ200ล้านไอ้สินทรัพย์คืออะไรฮะสินทรัพย์ของเงินคือหรือทรัพย์ที่เราลงทุนไปฝากธนาคารไปลงทุนอะไรไว้ไม่เกิน1ปีเราเรียกกลับมาไม่เกิน1ปีเรามี1แต่เราต้องคืนเขาไม่เกิน1ปีภายใน1ปีมี2อย่างเงี้ยโอกาสความเสี่ยงคืออะไรครับขาดสภาพคล่องเพราะในปีนี้1ปีนี้คุณต้องคืนเขา200ล้านแต่คุณบริหารสินทรัพย์สินทรัพย์อังเปียได้เรียกคืนมาแค่100ล้านคุณอย่าหายไปร้อยล้านที่ไม่สามารถเสียเขาได้ไอ้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าขาดสภาพคล่องตายเช่นกันสลับกันถ้าสินทรัพย์หมุนเวียนมี2แต่หนี้สินหมุนเวียนมี1อันนี้คืออะไรหมายความว่าคุณจะต้องคืนเข้าไปใน1ปีเนี่ย1สมมุติ100ล้านแต่สินทรัพย์ที่คุณไปลงทุนไว้เนี่ยไม่เกิน1ปีมีต้อง200ล้านอันนี้เรียกว่าสภาพคล่องดีสภาพคล่องสูงเพราะเงินคุณมีต้อง200ล้านที่จะคืนแต่คุณน่ะจะคืนแค่พันธะผูกพันแค่ในปีนี้นะปี1ปีนะคืนแค่100ล้านอันนี้ถือว่าสภาพคล่องดีมากเลยนะเออแต่ความเสี่ยงคืออะไรรู้ไหมความเสี่ยงคืออะไรฮะคุณถือสินทรัพย์หมุนเวียนมากเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณถือว่าคุณไปลงทุนในตราสารเนี่ย1ปีกับคุณไปลงทุน5ปีดอกเบี้ยต่างกันผลตอบแทนต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณสภาพคล่องสูงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นคือดอกเบี้ยรายได้ที่คุณได้ค่อยจะต่ำด้วยไอ้ตรงนี้คือฝีมือความสามารถที่คุณจะต้องบริหารว่าจะทำยังไงให้มันบาลานซ์แมทชิ่งฟันอันนี้คือความเสี่ยงสภาพคล่องแล้ววันนี้เป็นไงฮะวันนี้ก็มีสินทรัพย์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องนะรู้ใช่ไหมกฎกระทรวงออกมาเนี่ยต่อไปอ่ะการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเนี่ยสากลทั่วไปต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่ที่ 3% ชุมนุมอยู่ที่ 6% 3% คืออะไรก็คือว่าคุณมีเงินฝาก100บาทคุณต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องอยู่3บาทมีหมื่นนึงนะคุณก็ต้องมีเท่าไหร่อ่ะ 3% นะก็300ล้านสินทรัพย์สภาพคล่องคืออะไรไปดูในกฎกระทรวงเงินฝากไม่เกิน1ปีเงินฝากชุมนุมแล้วก็พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรราชกิจไม่รวมหุ้นกู้เอกชนนะโอ้โหทีนี้พันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรกระทรวงเงินการแบงก์ชาติดอกนิดเดียวมันคุณต้องยอมเสียเอา3%ตรงนี้ไปซื้อพวกพันธบัตรไปซื้อพวกเนี้ยดอกจะต่ำหน่อยมันคุณก็ต้องอีก97%คุณก็ต้องไปลงทุนที่สูงหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคการบริหารเงินลงทุนอันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องการลงทุนหน่อยนึงนะฮะเพื่อปูพื้นนะถ้าเอารายละเอียดต้องไปอีกหัวข้อนึงคือการลงทุนในตลาดการเงินแล้วก็เทคนิคการลงทุนแต่ว่าการบริหารเงินเนี่ยกับการลงทุนเนี่ยคือตัวเดียวกันเพราะอะไรเพราะคุณบริหารสินทรัพย์เนี่ยเพื่อสร้างรายได้เนี่ยมันก็สินเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมแบงก์ธนาคารทุกแห่งมันก็ต้องหาทางไปสินทรัพย์คุณจะต้องหาทางไปใช่ไหมฮะปล่อยกู้สมาชิกแล้วมี100บาทปล่อยกู้ไป50บาทอีก50บาททำไงก็ต้องหาทางไปไม่อย่างนั้นต้นทุนเราแบกเรามาดู3หัวข้อนะ1โครงสร้างตลาดการเงิน2การลงทุนในตลาดการเงินและ3การลงทุนในกิจการสหกรณ์ตามกฎหมายแล้วก็แนวทางเป็นยังไงอันนี้ก็สั้นๆนะครับ financial market คือตลาดการเงินเลยรวมเลยการลงทุนทั้งหมดในตลาดการเงินในตัวเลขทั้งหมดเลยตลาดการเงินทั้งหมดเลยมันก็คือเป็นตลาดใช่ไหมตรงกลางคือตลาดซ้ายมือก็จะเป็นคนเหมือนเอาสินค้ามาขายในตลาดส่วนขวามือก็คือคนซื้อจะมาซื้อสินค้าในตลาดตลาดการเงินสินค้าคืออะไรคือ financial product ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
มีอะไรอ่ะมีหุ้นกู้มีพันธบัตรมีหุ้นสามัญหุ้นอะไรนะหุ้นอนุพันธ์หุ้นอะไรเยอะแยะนะอันนี้คือชาร์ตที่คุณต้องจำไว้เลยเก็บไว้ดูเลยนะเนี่ยคือดูชาร์ตตัวนี้คุณจะเข้าใจคำว่าตลาดการเงินทั้งระบบมีอย่างเงินนิดอันนี้คือตลาดนั่นคือใหญ่เลยอันเดียวเลยที่เราอยู่ในตลาดการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าตลาดการเงิน financial market นะทีนี้ในตลาดการเงินเนี่ย financial market เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ตลาดใหญ่ๆ2ตลาดใหญ่ๆตลาดหนึ่งเราเรียกว่าตลาดเงินเราเรียกว่า money market อีกตลาดหนึ่งเราเรียกว่าตลาดทุน capital marketสองตลาดนี้ข้อแตกต่างกันจำง่ายๆนิดเดียวโน้ตไปเลยนั้นก็ได้อันนี้คือไม่เกิน1ปีโน้ตไปตรงข้างๆเนี่ยอันนี้คืออะไร เกินกว่า1ปีขึ้นไปมันแบ่งกันแค่นี้มันยังไม่มีอะไรยุ่งยากในการเข้าใจคำว่าโครงสร้างตลาดเงินตลาดการเงินอันนี้1ปีอันนี้ไม่เกิน1ปีเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ฝากนี้คือเกิน1ปีอยู่ในตลาดทุนทั้งหมดส่วนที่ไม่เกิน1ปีอยู่ในตลาดเงินทั้งหมดปัญหาคือว่าตราสารหนี้ตราสารหนี้เนี่ยมันมีทั้งสั้นและยาวเพราะถ้าไม่เกิน1ปีก็แบ่งครึ่งมาอยู่ฝั่งนี้แต่ถ้าเกิน1ปีก็อยู่ฝั่งนี้เพราะตราสารหนี้มันจะอยู่ในตลาดเงินส่วนหนึ่งครึ่งนะตราสารหนี้อยู่ในส่วนนี้ตลาดเงินเราเรียกว่าตัวเงินโน้ตทั้งหลายพวกตัวเงินโน้ตสมัยโน้ตมีอะไรครับ promissory note treasury note ตัวเงินคำ promissory คือตัวอะไรตัวสัญญาใช้เงิน bill of exchange BE พวกนี้ก็คือเป็นพวกเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้นะเป็นเงินกู้ถือว่าเป็นหนี้เงินกู้นะตัวสัญญาใช้เงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะธนาคารออกแต่ถ้าเอกชนทั่วไปก็จะออก bill of exchangeคือตัวแรกเงินส่วนใหญ่พวกนี้ไม่เกิน1ปีมันบริษัททั้งหลายเนี่ยเวลาเขาต้องการเงินเนี่ยบางทีเขาหาไม่ได้แบงก์เบิร์นก็เต็มแล้วกู้เต็มคนเขาก็ออกบิลออฟเฟชเช่นมาก็หาบริษัทอื่นลูกค้าคนนึงใครต้องการซื้ออันนี้ดอกดีกระเสียงแต่ถ้าตัว PN คือ Promissory Note เนี่ยก็ตัวสัญญาใช้เงินอันจะดอกดีกว่าดอกจะต่ำกว่าบิลออฟเฟชเช่นแต่ว่าจะมั่นคงกว่าแล้วก็จะเรียกระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพวกเราเนี่ยเวลาสมาชิกเกษียณเนี่ยถ้าเราเศรษฐกิจเนาะมันจะได้บำเหน็จหรือไม่กับกองทุนสมรสชีพหรือราชการต่อไปที่อาจจะมีอะไรนะกองทุนบำเหน็จมาได้บำเหน็จก้อนมาเนี่ยพอเกษียณเดือนกันยาพอเดือนตุลาเงินก็จะเข้าก็มาซื้อสปอร์ตก็ได้เงินเข้ามาเป็นพันมองผมมีเป็นพันล้านเลยเงินเข้ามาเดือนตุลาพิการเป็นพันล้านคำถามคือว่าพันล้านเนี่ยคุณจะทำยังไงกับพันล้านนี้ก็ต้องเนี่ยนะนี่เขาเรียกเงินเข้ามาแล้วทีนี้เวลาคุณพันล้านเข้ามาคุณจะทำยังไงออกไปแล้วเราบริหารสัดส่วนยังไงให้มันได้ดอกเบี้ยดีหรือว่าบาลานซ์ยังไงไอ้ตรงนี้เอาไปตรงนั้นหน่อยการส่วนหนึ่งไว้เงินปันผลที่จะต้องประชุมใหญ่หรืออะไรเนี่ยประชุมใหญ่บางคนอาจจะเรียนไหนอาจจะเรียนวิชาธนบัตรหรือพวกอะไรเราก็ต้องวางแผนนะลงทุน6เดือนไม่ดีไหม3เดือน6เดือนเอาส่วนหนึ่งมาอีกส่วนหนึ่งไปลงทุนอะไรนี่เราก็ต้องจัดสรรเขาเรียกว่า allocation allocation เงินทุนที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะความสามารถหรือความรู้ความสามารถที่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่คงต้องทำไม่ใช่มาปล่อยไปอย่างนี้หรือไม่รู้อินโนอินเนไม่ alert ไม่สนใจไม่อะไรเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวเงินซึ่งสมมติว่าเงินเข้ามาเนี่ยเป็นวิธีการเราจะประชุมใหญ่เดือนกุมภาเข้ามาพันล้านเราต้องจ่ายเงินปันผลประมาณ200ล้านเราเข้า200ล้านไปฝากไว้3เดือนใช่ไหมก็ตัว PN ก็ไปฝากวางธนาคารเฉยๆ300ล้าน200ล้านมันก็ได้แค่เท่าไหร่บาทสักหนึ่งใช่ไหม1บาท1สลึงนี่แต่ถ้าคุณไปตัว PN อาจจะได้2บาทกว่ามากกว่าเท่าตัวใช่ไหมมันก็เนี่ยจะแบ่งรายได้ไงนี่ตราสารหนี้ที่มันเป็นตราสารหนี้ระยะยาวเกินกว่า1ปีขึ้นไปมันก็อยู่ในตลาดทุน
ใต้ตลาดทุนลงมาจะแบ่งเป็น2ตลาดคือตลาดตราสารหนี้เขาเรียก Debt Market กับ Equity Market ถ้าตราสารหนี้เนี่ยทั้งตัวเงินและพันธบัตรที่พูดเนี่ยเราเรียกว่า Fixed Income Security Fixed Income คืออะไรฮะคือรายได้แน่นอนตายตัวคุณซื้อ5ปีก็ฟิกไป5ปีคุณซื้อ10ปีก็ฟิกไป10ปีเพราะแต่กี้ผมบอกแล้วอัตราดอกเบี้ยที่มันเสี่ยงถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นน่ะคุณจะไปซื้อยาว5ปี10ปีคุณต้องซื้อสั้นไว้ก่อนถ้าดอกเบี้ยอนาคตจะขาลงคุณผูกยาวไว้ก่อนเพราะอะไรผูกยาวไว้ก่อนเพราะมันลงก็ไม่กระทบไงใช่มั้ยมันลงก็ไม่กระทบผมเคยซื้ออยู่ตัวนึงนะตอนนั้นน่ะมีช่วงนึงอ่ะที่ดอกเบี้ยมัน 10% 11% อ่ะผมซื้อไว้10ปีเลยหลังจากนั้นดอกมันลงมา8 7 6 5ผมยังกิน 11% อยู่เลย10ปีใช่มั้ยอย่างเงี้ยอันนี้ตราสารนี่ก็จะมีของรัฐบาลเราเรียกว่าบอนด์ government bond นะgovernment bond คือรัฐบาลเป็นพันธบัตรรัฐบาลอันนี้เขาเรียกว่าสมัยก่อนเราเรียกว่า corporate bond แต่ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็น debenture ผมไม่รู้ว่าทำไมเปลี่ยนสมัยก่อนเขาเรียกว่า government bond กับ corporate bond แต่ตอนหลังเรียก debenture ตลาดหุ้นก็คือพวกหุ้นสามัญทั้งหลายนะตราสารนี่ตราสารทุนตราสารทุนกับพวกหุ้นสามัญกับหุ้นบริษัทนะโอเคจำแค่นี้ว่าทุกวันนี้เราลงทุนได้คือลงทุนตัวไหนครับตัวนี้ลงได้แน่นอนอยู่แล้วนะระยะสั้นนะพวกตัวเงินจำตัวสัญญาใช้เงินเราลงได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ไม่ใช่นะลงได้ต้องแบ่งนะเพราะถ้าเป็นของรัฐบาลเราลงได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นของธนาคารก็ลงได้ยกเว้นเอกชนนะครับพวกBEลงไม่ได้เอกชนลงไม่ได้นะส่วนใหญ่ PN เนี่ยจะเป็นของธนาคารหรือของสหกรณ์ด้วยกันส่วนเรื่องของตลาดตราสารหนี้ที่เราลงพันธบัตรหุ้นกู้ที่เราลงในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้เนี่ยคือตัวนี้5ปี10ปี3ปี5ปี7ปี10ปี12ปี15ปีมีหมดครับมีหมดวันก่อนนี้ของอะไรอ่ะของบริษัทอะไรออกตราสารหนี้มา 4.5 นะ10ปี12ปี 10.4.5 นะคุณรับปากผมเนี่ยบางทีดอกเบี้ยของผมเนี่ย 3.5 เนาะผมบอกว่าเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่ถ้าเราบริหารเป็นเนี่ยเข้ามา 3.5 คุณเข้ามาเยอะๆเลยเพราะอะไรเพราะผมซื้อหุ้นกู้ 4.5 ก็ไม่บาทใช่ไหมไม่เกี่ยวกับเงินปันผลเรากำไรเท่าไหร่เราก็ไปจ่ายเงินปันผลได้ใช่ไหมตรงนี้โอเคนะเข้าใจนะตัวเนี้ยง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากเลยนะโครงสร้างตัวนี้มันรับรู้อะไรทั้งตลาดแต่บางทีมันแต่ว่าเวลาไปที่มันจะยากตรงรายละเอียดแต่ละตัวเช่นปีหุ้นกู้อนุพันธ์นะหุ้นกู้อนุพันธ์หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์คือไม่เงินมันไม่มีวันถ่ายถอนคืนไงคือมันไปร้อยปีมันก็อยู่ร้อยปีคือตายไปแล้วมันยังอยู่มันยังไม่คืนเงินเราเขาเรียกหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยเสี่ยงมากอันนี้อย่าไปลงเขาไม่ให้ลงนะโอเคนะไอ้พวกนั้นรายละเอียดมันก็ว่าไปเนี่ยสั้นๆสรุปทีนึงตลาดเงินก็คือไม่เกิน1ปีนะอันนี้ก็สรุปสั้นๆถ้า capital market ก็คือเกินกว่า1ปีอันนี้ให้ดูอีกทีนึงอันนี้ก็สรุปให้ดูอีกทีนึงตราสารหนี้ debt market เนี่ยมีอะไรบ้างนะ corporate bond ที่ผมอธิบายไปแล้วนะอันนี้ก็หุ้นกู้หุ้นบริษัทนะ common stock กับ preferred stock นะอันนี้ก็ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนคือวอร์เรนต์นี่ก็มีใหม่รายละเอียดยุ่งมากนะรายละเอียดมันจะมีเยอะนั่นเองแล้วผมไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะหรอกนะพวกนี้เพราะอะไรไหมเพราะเราไม่ใช่นักลงทุนมืออาชีพเนี่ยไอ้พวกที่มันเรียนมาแล้วพอเฉพาะต่อโจมาแล้วมีประสบการณ์มืออาชีพได้ไลเซนซีซ่าไอซ่าเอซีเอฟเอพวกนักลงทุนนักวิเคราะห์ลงทุนทั้งหลายอ่ะมันต้องรู้รายละเอียดเยอะไอ้อย่างเราอ่ะเราแค่ประสบการณ์แล้วก็รู้พื้นฐานเรื่องของสหกรณ์แล้วก็การลงทุนแล้วก็แนวทางการลงทุนในระบบสหกรณ์ลงยังไงพวกเราลงไม่ต้องมาเรียนรู้จากเรานะมันไม่ใช่ของทั่วไปนะพวกเรามีกฎหมายกำกับอีกทีนึงเห็นไหมทีนี้ข้อแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารทุนแตกต่างกันยังไงตราสารหนี้ความเป็นเจ้าของก็คือเราถ้าเราซื้อหุ้นกู้หรือพันธบัตรเราเป็นเจ้าหนี้
แต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นสามัญเราเป็นเจ้าของต่างกันตรงนี้ระหว่างเจ้าหนี้กับเจ้าของผลตอบแทนตราสารหนี้เราเรียกดอกเบี้ยอันนี้เราเรียกเงินปันผลแต่ถ้ารายได้อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่ากำไรจากการขายเขาเรียกCapital Gainอันนี้เขาเรียกว่า Dividend Yield ผลตอบแทนจาก Dividend Yield คืออัตราดอกเบี้ยได้อัตราเงินปันผลอายุตราสารอันนี้กำหนดแน่นอน Fixed Income อันนี้ไม่แน่นอนเพื่อเผื่อขาดทุนด้วยความเสี่ยงสูงอันนี้แน่นอนได้ 4.5 ก็10ปีก็ได้10ล้าน10ปีเลยดอกลงดอกขึ้นไม่เกี่ยวเรียกว่า Fixed Income สิทธิเรียกร้องกรณีล้มละลายถ้าเราถือหุ้นกู้อย่างของการบินไทยถ้าเกิดล้มละลายเราจะมีสิทธิ์เหนือกว่าหุ้นหมายความล้มละลายถูกปั๊บเนี่ยเครื่องบินมีกี่ลำตึกลำบ้านช่องทรัพย์สินมีเท่าไหร่ขายเอาเงินมาจ่ายหุ้นกู้ก่อนแล้วค่อยไปจ่ายผู้ถือหุ้นถ้าเหลือถ้าไม่เหลือผู้ถือหุ้นก็สวยไปถือว่ารับเจ้าของไงถูกไหมต้องรับความเสี่ยงรับความเสียหายเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มั่นคงกว่าถูกไหมตัวนี้ชัวร์กว่าแน่นอนกว่าเพราะฟิกอินคัมดอกเบี้ยฟิกอินคัมสิทธิเหนือกว่าคำถามคือว่าใครที่ในนี้มีอยู่แล้วนะใครที่ติดอยู่ในหุ้นกู้การบินไทยเนี่ยแน่นอนสูงกว่าใครที่ไปซื้อหุ้นสามัญสิทธิ์ดีกว่าคำถามต่อไปว่าไอ้หุ้นกู้ตัวเนี้ยไปเทียบกับเจ้าหนี้แบงค์อย่างการบินไทยไปกู้แบงค์มาเนี่ยต่างกันยังไงก็สิทธิ์เท่าเทียมกันเนาะสิทธิ์เทียบเท่ากับเจ้าหนี้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้มีหลักประกันหุ้นกู้มันมีอีกไงหุ้นกู้มีหลักประกันแล้วหุ้นกู้ก็มีอีกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์ค่อยไปอธิบายทีหลังเดี๋ยวมันมีอยู่ทรัพย์สินทางการเงิน security อันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้สินทรัพย์ทางการเงิน financial instrument พวกนี้ทั้งหลายเนี่ยนะตลาดเงินโอเคอันนี้อธิบายให้ฟังตลาดเงินกับตลาดทุนอธิบายไปอ่านเองได้เลยนะใกล้ๆกันทีนี้มาดูตลาดเงินนะ Money Market ตลาดเงินพวกตัวเงินทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีบัตรเงินฝาก Negotiable Certificate of Deposit NCD มีลักษณะเหมือนเงินฝากประจำที่ธนาคารออกสามารถเปลี่ยนมือได้ได้รับคืนมาครบกำหนดผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำ Promissory Note PN ตัวเงินลักษณะคล้ายเช็คล่วงหน้าสถาบันการเงินออกBill of Exchange ตัวเงินประเภทหนึ่งที่บริษัทจำกัดที่ไม่ใช่แบงค์คล้ายกับหุ้นกู้แต่มีระยะสั้นสะดวกไม่เสียเวลาคล่องตัวไม่มีการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งเชื่อใจกันถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องซื้อถ้าเชื่อก็ซื้อเสี่ยงเอาเองเพราะตัวสองเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนมากกว่าการระดมเงินทุนถ้าการระดมเงินทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกู้ระยะยาวเอาเงินมาลงทุนแต่เงินคอนเงินช็อปขับมือขับสภาพคล่องก็ใช้วิธี view operation ตัวเงินคลังที่ชื่อเรียก view เป็นตราสารเงินของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังออกเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินนะก็คือส่วนใหญ่แล้วตัวเงินคลังเนี่ยเขาออกมาแล้วเนี่ยธนาคารจะเป็นคนไปซื้อนะจำหน่ายโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นทำการประมูลดอกเบี้ยเท่าไหร่เนี่ยเขาจะมีประมูลกันหุ้นกู้ก็เหมือนกันนะหุ้นกู้เนี่ยบางทีเขาจะบอกเรนจ์ของเวลาเขามีหุ้นกู้รับนี้มาปั๊บเนี่ย10ปีมันก็จะมีดอกเบี้ยสมมติ10ปีดอกเบี้ย 4% ถึง 4.2 เนี่ยมันจะประมูลกันอยู่ช่วงนี้อันนี้มันจะบัตรรัฐบาลนะไปอ่านเองก็ได้เนาะเพราะไม่มีเวลาไปว่ารายละเอียดนะแต่เดี๋ยวไปดูทีในกฎหมายเขียนว่ายังไงนะไม่มีเวลาแล้วตราสารที่ตราสารทุนมันมีตลาดแรกตลาดรองอันนี้ IPO ตลาดแรกนะเวลาหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญจะเข้าตลาดครั้งแรกก.ล.ต.มันกำหนดนะครับอันนี้ตลาดรองก็ซื้อขายหลังจากที่เข้าตลาดครั้งแรกไปแล้วเหมือน OR เข้าไปครั้งแรก18บาทวันนี้มันวิ่งอยู่ที่20บาทแต่มันเคยวิ่งไปสูงสุดถึง35บาทสากลผมไปติดไว้31ติดสูงผมบอกให้มันมีคนอย่างนี้เขาเล่นหุ้นเก่งๆมีประสบการณ์อยู่ไงผมก็บอกเฮ้ยมันกำลังไต่ขึ้นคุณจะไปซื้อนะเพราะว่ามันกำลังปั่นขึ้นไปอยู่
หุ้นเข้าใหม่ IPO เนี่ยจำไว้อยู่อย่างนึงว่าผมมีประสบการณ์เพราะผมเจอมาแล้วไงผมเจอมาแล้วผมไปซื้อไอ้หุ้น TPI 10,000 หุ้นตอนนั้นแค่6ตอนนั้นมันไต่ขึ้นไปนะมันปั่นขึ้นไปถามว่าทำไมมันปั่นผมก็ไปฟัง IPO ไอ้ไม่ใช่ไอ้ฟัง TPI มันทำมันจ้างสื่อมวลชนพวกประชาชาติธุรกิจทางเศรษฐกิจทำเป็นสกู๊ปข่าวว่าอาทิตย์ทางใน5ปี10ปีของไอพีของ KPI จะเป็นอย่างนี้ลงทุนอย่างนี้จะต้องเป็นคือบอกจะเป็นพวกอะไรนะทำเม็ดพลาสติกจากการน้ำมันใช่ไหมจะทำเป็นเม็ดพลาสติกเขาบอกว่าอนาคตเขาจะไม่เอาพลาสติกมาใช้เขาจะเป็นแบบพวกอะไรชีวะมวลชีวภาพอะไรพวกนี้ซึ่งมันย่อยสลายได้อะไรได้เขามีแผนแล้วต้องลงทุนกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านจำไว้นะถ้ามันพูดอย่างนี้มาเอามันต้องการเงินเพราะฉะนั้นเวลามันเอา IPO เข้ามาโกยก็มันปั่นขึ้นไปสมมติราคาอย่างเนี้ยอย่างผมยกใน OR เนี่ย OR นี่มีแผนเยอะแยะเลยนะที่มันจะในปั๊มปตท.เนี่ยมันมีแผนทำอะไรออโต้ฟิตทำร้านขายยาเลยทำโรงแรมเวลาระหว่างเดินทางสมัยมันในต่างประเทศอเมริกามาเป็นเดือนเนี่ยระหว่างทาง Exit ทางหลวงเนี่ย Exit เข้าไปปั๊บเนี่ยเวลาคนต้องการพักเนี่ยเข้าไปมันก็จะมีที่พักมีโรงแรมมีบ้านไหนมีน้ำมันมีเบอร์เงินขอเติมเติมน้ำมันมันจะมีอย่างนี้ PTT ปตท.ก็ทำเป็น Community Exit ด้วยการเดินทางเข้าไปแวะพักแวะกินข้าวกินน้ำกินกาแฟใช่ไหมอันนี้เพราะปตท.มีโครงการเยอะมากเลยมีกาแฟอเมซอนมองเข้าเพราะฉะนั้น OR นี่คืออะไร Oil and Retail เพราะต้องการเงินมากเลยเพราะฉะนั้นตลาดเข้าไม่ได้18มันปั่นไปได้35ผมไม่แน่ใจนะไอ้นี้ไม่ยืนยันนะแต่ว่าจำไว้อย่างว่า IPO เข้ามามันจะปั่นขึ้นไปทุกตัวปั่นขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็ขายคุณลงด้วยภาพดีๆนะนี่ภาพที่18บาทถ้าคุณขายที่36บาทหุ้นคุณ10,000ล้านคุณขายได้20,000ล้านคุณได้เงินทุนเข้ามาโดยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีต้นทุนแต่คนเสื้อติดแง่เป็นต้องระวังผมเกี่ยวมาแล้วผมเคยเตือนอยู่แล้วเลยมันขึ้นนะอย่าเพิ่งไปซื้อความเสี่ยงจากการลงทุนนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะโอกาสและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเสียหายในอนาคตคือโอกาสและความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะเสียลบนะต่างลบสาเหตุความเสี่ยงก็ความผันผวนความไม่แน่นอนทั้งภายในภายนอกนะอันนี้ง่ายไม่มีอะไรมีคำอธิบายง่ายๆนะประเภทความเสี่ยงของการลงทุนเนี่ยหลักๆมี3ตัวแต่ว่ามีหลายตัวแล้วเยอะแยะความเสี่ยงมันมีเยอะมันพิษณีมันไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแต่ถ้าหลักๆก็คือเครดิตริสก์ความเสี่ยงที่เกิดจากไม่สามารถเอาเงินต้นคืนมาดอกเบี้ยคืนมาได้เหมือนกับการบินไทยในเครดิตริสก์อินเทอร์เนชั่นแนลริสก์การบินไทยจาก4.50 บาทที่ตอนนั้นไปลงทุนกันไปโอ้โหแฮปปี้นะดอกเบี้ยการบินไทยเนี่ยคุณกู้สัก4.50 4.6 4.8วันนี้เหลือ50ตังค์เสี่ยงไหมนี่คือความเสี่ยงจาก interest rate risk liquidity risk เป็นไงฮะเงิน600ล้านที่ผมติดอยู่อ่ะผมควรจะได้ดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยผมเนี่ยถ้า600ล้านจะได้ประมาณ20ล้านนอกจากดอกเบี้ยคุณหายไปไม่ได้แล้วนะคุณจะต้องมาตั้งค่าใช้จ่ายเป็นการด้อยค่าอีก32-31ล้านรวมเป็นเสร็จคุณเสียโอกาสไป50ล้านเงินคุณหายไปลงทุนก็ไม่ได้แล้วได้มา50ตังค์ต่อร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือความเสี่ยงโอเคไหมอัตราผลตอบแทนจากความเสี่ยงเนี่ยกับผลตอบแทนนะเทียบกันถ้ามันมีมาแก้ก็โน้ตทั้งหลายอัตราผลตอบแทนจะต่ำที่สุดและความเสี่ยงก็จะต่ำที่สุดอันนี้ถือว่าอย่างพวกตัว VN ธนาคารหรือตัวสัญญาใช้เงินผิดธนาคารหรือตัวเงินคำทั้งหลายเนี่ยต่ำสุดนั้นดอกเบี้ยมันน้อยนิดเดียวไม่ถึงปีไงไม่ถึงปีดอกก็ประมาณบาท2บาทใช่ไหมถ้าตราสารในตลาดตราสารนี่คือ debt market เนี่ยตลาดตราสารนี่ระยะยาวนะพวกนี้เป็นพวกหุ้นกู้พันธบัตรผลตอบแทนจะต่ำถึงปานกลางความเสี่ยงไม่ต่ำต่ำถึงปานกลางทำไมมีต่ำและมีปานกลางมันอยู่ที่เครดิตเรตติ้งไงไอ้สตาร์ทหุ้นสตาร์ทหุ้นคู่สตาร์ทที่มันล้มไปมันอยู่ในตระกูล B พวก B B ดับเบิลบีทริปเปิลบี
กสิกรออมทรัพย์ลงได้ตระกูลไหนครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม A ขึ้นไปเราลงได้ตั้ง A ลบ A A บวก W A ลบ W A แล้ว W A บวกแล้วก็ Triple A เราลงได้ A ลบขึ้นไปเพราะเราก็เป็นไงฮะเราอยู่ที่ปานกลางผลตอบแทนปานกลางความเสี่ยงของปานกลางก็ต่ำอยู่นะระดับผลตอบแทนต่ำนะอยู่ที่ถ้าคุณคิดว่า A เนี่ยนะของปตท.เนี่ยคิดว่า A นะดอกอยู่ที่3บาทกว่า3บาทกว่าแต่ถ้าแบบเบิ้ล A เนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ4แต่ถ้าคุณ A ลบ A จะอยู่ที่4กว่าพูดถึง10ปีนะ10ปีเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลตอบแทนก็จะต่ำถึงปานกลางส่วนระดับความเสี่ยงก็เหมือนกันถ้าคุณ B เนี่ยก็เสี่ยงสูงใช่ไหมก็ปานกลางเขาเรียกว่าเสี่ยงปานกลางเสี่ยงต่ำก็พวก A ทั้งหลายเสี่ยงต่ำที่เราลงมันเป็นเสี่ยงต่ำเพราะตระกูล A ที่ตราสารในตลาดหุ้นเนี่ย equity market เนี่ยเสี่ยงสูงด้วยผลตอบแทนสูงด้วยเลยไม่มีใครอยากจะไปลงทุนหุ้นเลยพวกเราเพราะผมคุยกันหลายคนหลายแห่งเขากลัวแต่บางแห่งเขาลงแต่หุ้นกู้เขาไม่ลงหุ้นสามัญที่รู้มาแล้วสังเกตหลายแห่งก็เป็นแบบนั้นเขากลัวหุ้นสามัญไงอันนี้คือระดับของความเสี่ยงตัวเงินคำเนี่ยเสี่ยงต่ำสุดเสี่ยงสูงขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือพันธบัตรรัฐบาลและสกิลรัฐบาลค้ำประกันหรือไม่ค้ำประกันก็แล้วแต่เสี่ยงสูงขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นเงินฝากธนาคารคืออะไรที่มันเกี่ยวกับรัฐบาลเนี่ยความเสี่ยงจะต่ำธนาคารนี่ก็ถือว่าอยู่ตรงกลางๆไอ้นี่ตัวจะใช้เงินของธนาคารตัวแรกเงินบัตรเงินฝากคุณกู้ไม่ได้สิทธิ์สถาบันการเงินแต่ถ้าเอกชนเนี่ยสูงขึ้นไปอีกละเสี่ยงสูงคุณกู้เอกชนด้อยสิทธิ์สถาบันการเงินคือต้องเข้าใจก่อนว่าคุณกู้เนี่ยมันมีทั้งด้อยสิทธิ์และไม่ด้อยสิทธิ์และคุณกู้ก็มีทั้งธนาคารและไม่ใช่ธนาคารถ้าคุณกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์ของธนาคารจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าด้อยสิทธิ์เมื่อไหร่จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยแข็งด้อยสิทธิ์คุณกู้คุณมาสิทธิ์คุณกู้สามัญคุณกู้ตราสารอนุพันธ์สูงสุดมีความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงกระจายไปที่สินทรัพย์หลายตัวเช่นไปเงินฝากไปตัว PN บ้างคุณกู้พันธบัตรบ้างคุณสามัญมันกระจายออกไปหลายระดับประเภทของการลงทุนกระจายความเสี่ยงในบริษัทและกลุ่มบริษัทเช่นกลุ่ม CP กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มมินทัศกลุ่มดีแทคกระจายความเสี่ยงไปในหลายอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมขนส่งอุตสาหกรรมสื่อสาร DTAC True AAS อย่างเงี้ยอาหารก็ CPF Food ค้าปลีกพลังงานธนาคารอสังหากระจายความเสี่ยงไปได้อายุตรา3 1ปี3ปี5ปี7ปี10ปี12ปีกระจายความเสี่ยงไปที่ความน่าเชื่อถือ BAAA กระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศอันนี้ก็เป็นวิธีการของการแบ่งกระจายความเสี่ยงการตอบแทนที่คุ้มค่ากับเวลาที่ลงทุนไหมเช่น10ปีได้ดอกเบี้ยเท่านี้ใช่ไหมคุ้มค่ากับเงินเฟ้อไหมวันนี้เราได้4เงินเฟ้ออีก10ปีจะเป็นเท่าไหร่มันต้องวิเคราะห์จริงๆก็ยุ่งๆกันเนาะที่เกียจยุ่งมากก็ไปปรับชุมนุมแล้วกันเนาะให้ชุมนุมไปวิเคราะห์มืออาชีพไฮริสไฮรีเทิร์นความเสี่ยงในการลงทุนอันนี้อันนี้ให้ความรู้พื้นๆเนาะเดี๋ยวนิดเองความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระที่อ๋อเนี่ยพูดไปหมดแล้วเนาะความเสี่ยงจากการดีฟอลต์เนี่ยการเงินไทยความเสี่ยงจากสภาพคล่องความเสี่ยงอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงจากเงินเฟ้อความเสี่ยงจากการลงทุนต่อ the investment risk อันนี้คือเครดิตเรตติ้งคุณผู้ที่ออกมาต้องมีการประเมินเครดิตเรตติ้งว่าอยู่ที่เท่าไหร่ของเราจะลงได้เฉพาะตรงนี้ฮะปานกลางกับสูงปานกลางกับสูงที่คืออะไรฮะคือระดับเครดิตและดีนะดีเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกเครดิตดีคำว่าเครดิตเรตติ้งคือระดับความสามารถในการชำระหนี้ถ้า A ขึ้นไปเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่า
ระดับความสามารถชำระหนี้ดีปานกลางถึงสูงแต่ถ้า B ลงมานี่ถือว่าความสามารถชำระหนี้ต่ำพวกสตาร์ทหุ้นกู้สตาร์ทอยู่ตรงนี้การลงทุนในหุ้นสามัญมีสไตล์การลงทุนมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบ investor กับ trader ถ้าแบบ investor เน้นระยะยาวรับปันผลวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมองธุรกิจมองในเชิงธุรกิจว่าอนาคตมันเป็นยังไงซื้อหุ้นราคาถูกต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานรอระยะยาวเมื่อหุ้นขึ้นก็ขายการลงทุนแบบเก็งกำไรเทรดเดอร์คือเน้นกำไรระยะสั้นไม่สนมูลค่าพื้นฐานดูกราฟเชิงเทคนิคบอกให้ขายก็ขายบอกให้ซื้อก็ซื้อถูกขายแพงแบบเล่นรอบซื้อขายทั้งรอบขาขึ้นหรือรอบขาลงเข้าออกเร็วเวลาหุ้นขึ้นทำกำไรได้ไหมได้หุ้นลงทำกำไรได้ไหมได้เขาเรียกว่าพวกเก็งกำไรเนี่ยเล่นทั้งรอบขาขึ้นและรอบขาลงแล้วรอบขาลงเล่นยังไงกำไรสมมติผมซื้อหุ้นมา100บาทอารามคิดว่าผมซื้อต่ำแล้วหุ้นขึ้นกำไรแล้วก็ขายใช่ไหมเรื่องธรรมดาแต่เมื่อไรมันลงเนี่ยทำกำไรทำยังไงลงวิธีไอ้พวกนักเล่นหุ้นเนี่ยเวลาเก็งกำไรมันซื้อ100บาทใช่ไหมสมมติหุ้นตัวเนี้ย100บาทมันก็กล่าวไว้ว่าถ้าหุ้นลง9บาทต้องจะขายเอางี้9บาท50แล้วได้100บาทใช่ไหมลงมา90บาทจะขายหรือ95บาทจะขายเลยบางทีนะพวกนี้นะหุ้น100บาทใช่ไหมคุณมีอยู่สมมติเป็นแสนหุ้นก็ได้นะเอางี้100บาท100บาทแล้ว95บาทต้องไปขายเลยถูกไหมขายทิ้งเลยคุณขายถึงป่ะคุณซื้อมา100คุณขาย95คุณขายถึงเท่าไหร่ครับ5บาทพูดหนึ่งตัวนะขาดหน้าบาทคุณขายทิ้งทีนี้เพื่อให้หุ้นมันคุณต้องเก่งนะหุ้นมันจะลงต่อหรอถ้าหุ้นมันขึ้นปั๊บคุณก็ขาดทุนไอ้นี่ก็เก่งแต่ถ้าหุ้นมันลงต่อนะมันลงไปที่90บาทคุณก็ซื้อมาอีก100บาทเท่ากับว่าทำไมฮะถ้าเราหุ้นเนี่ยคุณขายไป95ถูกไหมคุณได้เงินมา95บาทแต่คุณซื้อหุ้นตัวใหม่มาเนี่ยคุณซื้อแค่90บาทอ้าวคุณได้เงินมา95แต่คุณขายไป90คุณกำไรบาทกำไร5บาทหุ้นกลับมาเท่าเดิมคุณก็หุ้นสมมติคุณขายไป100หุ้นหุ้นออกไป100หุ้นแล้วพอเราซื้อกลับมาก็100หุ้นกลับมาเท่าเดิมแต่ตอนที่คุณเทรดคุณซื้อได้ขายคุณทำกำไรไงถูกไหมหุ้น100บาทคุณขายไปได้เงินมา90ตอนแรกผมซื้อมา100บาทแต่ผมขายไป95บาทผมได้เงินมา9คือมา95บาทผมขาดไป5บาทแต่เมื่อไหร่หุ้นมันลงไปที่90คุณซื้อกลับมาคุณใช้เงิน90บาทใช่ไหมคุณใช้เงิน90บาทหุ้นคุณเท่าเดิมหุ้นเนี้ยคุณอยู่เท่าเดิมแต่คุณตอนขายไปคุณขายได้95บาทแต่คุณซื้อกลับคืนมาคุณใช้เงิน90บาทตัวเอา95บาทไปซื้อ90บาทคุณได้กำไร5บาทหรือเปล่าเนี่ยคือเทคนิคของมันก็เรียกกำไรทั้งรอบขาขึ้นและขาลงแนวทางการลงทุนของสหกรณ์เราลงทุนแบบเทรดแบบนักลงทุนนะแบบนักลงทุนนะเราไม่ใช่เทรดเดอร์นะเราลงทุนแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าเราหารายได้จากการลงทุนแบบนี้คือ dividend yield and capital gain สองอันนี้ยกตัวอย่างเดี๋ยวดูเวลานี่เดี๋ยวแต่ปี63นะปี63เนี่ยโควิดมาถูกไหมกุมภาเนี่ยเริ่มมีข่าวโควิดแล้วพอวันที่6มีนาที่สนามมวยลุมพินีคนติดโควิดกันทั้งสนามมวย300 600คนนี่โอ้โหเป็นคลัสเตอร์ใหญ่กระจายไปทั่วเลยเนี่ยติดกันได้ไปหมดเลยทั่วแวดวงเมืองเลยประชุมใหญ่ผมประชุมใหญ่เสร็จในกุมภาพันธ์ปั๊บพอเกิดโควิดปั๊บผมเรียกประชุมคณะเงินลงทุนทันทีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะที่ผมต้องเรียกประชุมต้องขอสองครั้งในเดือนนั้นเดือนมีนานะเพราะอะไรไหมเพราะหลังจากวันที่6เนี่ยหุ้นนะมันจาก 1,800 มันลงมาเหลือ 1,200 คำถามคือว่าหุ้นมันลงมันก็เป็นจะทำยังไงให้ไปช่วงชิงโอกาสในวิกฤต
ุ้นขึ้นมันก็มีวิกฤตมีโอกาสวิกฤตกับโอกาสมันมีทั้งขึ้นและลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอหุ้นมันลงจาก 1,800 ไปที่ 1,200 คุณก็ทำเงินไว้ในมือแล้วใช่ไหมหุ้นมันลงอ่ะแต่นี่เราก็เอาหุ้นแต่ละตัวมาดูเราก็ไปดูที่ธนาคารกรุงไทยหุ้นมันตัวเล็กกว่าคือราคา20บาทมันวิ่งตอนแรกที่ก่อนที่โควิดจะมามันวิ่ง19-20รู้ไหมว่าพอโควิดตูมในเดือนมีนาเนี่ยประมาณการกลางเดือนเนี่ยมันลงไปที่13จาก19-20ลงไปที่10บาทลงไปที่10บาทเราก็ไปดูข้อมูลพื้นฐานของหุ้นกรุงไทยมันมีมูลค่าเท่ากับ book value ของธนาคารหุ้นกรุงไทย book valueคำว่า book value คือมูลค่าหุ้นตัวนี้ตามบัญชีของเขาอะมูลค่าตามบัญชีเขาที่มีมูลค่าอยู่25บาทคุณลองนึกภาพราคามาตรฐานเขาเนี่ยตามราคาบุ๊กเขาอะ25บาทแล้วคุณซื้อ10บาทเหมือน100บาทราคาของ100บาทแต่คุณซื้อได้40บาทโอ้คุณกำไรต้อง60คุณไม่เอาอะไม่เอาใช่ไหมผมประชุมหลายครั้งซื้อแหลกแต่ซื้อเข้าเลยพอซื้อตั้งแต่วันที่6มีนามาเนี่ยไล่มาซื้อพอวันที่28 มีนาคือวันที่เขาประกาศจ่ายเงินปันผลขึ้น XD วันกระดานนี้ก็จะขึ้น XD XD คืออะไร XD คือขึ้นประกาศจ่ายเงินปันผลใครที่ซื้อก่อน XD จะได้เงินปันผลใครซื้อหลัง XD จะไม่ได้รับเงินปันผลเขาขึ้น XD ประกาศจ่ายเงินมันผลหุ้นหนึ่งจ่าย75ตังค์คุณได้เท่าไหร่10บาทได้75ตังค์100บาทจะได้75เพราะฉะนั้นที่ผมซื้อไปทุกคน100บาทมันได้75ถูกไหมโอ้แล้วคุณให้สมาชิกกู้ยืมได้แค่5จ่ายเฉลี่ยคือเราเหลือ 4.1 4.2 ไอ้ที่คุณได้ 7.5% 100จะได้ 7.5แล้วจ่ายเดือนพฤษภาเนี่ยมีเมษาหรือพฤษภาไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วน่าจะสิวันที่10เมษาจ่ายเข้ากระเป๋าจ่ายเข้ามาในสหกรณ์7.5ร้อยหนึ่งเราได้ผมซื้อไว้เยอะนะเสร็จแล้วโควิดก็ไปสินะไปพอเดือนกรกฎาสิงหารัฐบาลเริ่มเปิดเมืองโควิดเริ่มหายคนเริ่มไปมาสู่หลังจากกลับไปสงกรานต์ใช่ไหมจำได้ไหมปีนั้นกลับไปสงกรานต์แล้วโอ้ยไปแพร่สงกรานต์กันแน่เลยหลังจากนั้นโควิดหายดีขึ้นก็กลับมามีการซื้อขายเปิดประชุมใหญ่ไปแล้วเราก็เริ่มมีการสัมมนากันแล้วตอนนั้นจำได้ปี63โอ้โหเป็นไงหุ้นกรุงไทยก็9.5 9.8 10 10.1 10.2 มันไต่ขึ้นมาเรื่อย 10.5 11 12วันนี้มันมาที่12เนี่ยเรามีอยู่ต้นทุน10บาทแล้ว12บาทเนี่ยขายที่ไม่ดี20ตังค์ที่จริงเราเก็บไว้นะวันนี้18 19เมื่อวาน20บาทแล้วผมกำไรตั้ง10บาทต่อหุ้นเนี่ยมันก็จูงใจนะไปเทขายได้มา20เท่าไหร่ฮะ10บาทได้20ตังค์ได้2บาท10บาทได้2บาท100บาทก็ได้ 20% เนี่ยขายทีนั้นกำไรมาเลยจากกำไรจาก400กว่าล้านขึ้นไป700กว่าล้านอันนี้คือการช่วงชิงโอกาสในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังโอเคเนาะหมดแล้วเนาะการแบ่งเงินลงทุนในสหกรณ์เวลาเหลือเท่าไหร่เราเร็วเนาะนี่มาตรา62ที่เราลงทุนกันอยู่ในหุ้นทั้งหลายเนี่ยหลักทรัพย์รัฐบาลเนี่ยรัฐสภาปตท.ปตท.สผ.โออาร์ธนาคารกรุงไทย AOT กาดาอาสยานพวกนี้นะแต่หุ้นของธนาคารเราซื้อไม่ได้สังเกตข้อ2ข้อ4ข้อ4ฝากในธนาคารฝากในธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์มีธนาคารไหนไหมที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์เพราะถ้ามีวัตถุประสงค์เนี่ยนะต้องไปเขียนในบริคลสนธิไม่มีธนาคารไหนเขียนในบริคลสนธิว่าช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ตอนกฎหมายฉบับนี้ออกมาผมก็นั่งเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการอยู่ด้วย
มันออกมาอย่างนี้นะตากรไร้แห่งมันต้องงงอ่ะว่าเราจะไปฝากธนาคารไหนได้บ้างเพราะมันบอกว่าต้องเป็นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินแก่สังคมก็ไม่มีสักแห่งเลยยกเว้นไหนธกส.แห่งเดียวถ้าฝากได้ธกส.แห่งเดียวก็เจ๊งพอดีเลยไม่ต้องไปฝากไหนใช่ไหมก็เลยมีข้อร้องเรียนไปที่นายทะเบียนเมื่อปี42นี่คนนั้นปี42ว่าจะทำยังไงเนี่ยเราฝากเงินไม่ได้แล้วเนี่ยตามข้อ2เนี่ยนายทะเบียนก็เลยมีการวินิจฉัยออกมาให้มันเดินได้ข้าราชการวินิจฉัยข้อกฎหมายเนี่ยต้องวินิจฉัยให้เดินได้ต้องวินิจฉัยให้มันปฏิบัติได้ให้มันอะไรใช่ไหมก็เลยวินิจฉัยว่าถ้าสหกรณ์ไหนไปเปิดบัญชีเงินฝากเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากการถอนการฝากการถอนถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางการเงินก็แล้วกันนะแล้วก็ไปฝากธนาคารได้แต่พอมาข้อ4เนี่ยซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ลงทุนไม่ได้ไอ้นี่คือการย้อนแย้งใช่ไหมอันนี้คุณไปฝากได้นี่เหมือนกันหมดเลยเนี่ยที่มีวัตถุประสงค์แต่อันนี้คุณซื้อไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอันนี้ข้อสังเกตเฉยๆซื้อหุ้นสถาบันอย่างนี้นะโอเคข้อประชดไม่ไปเอาละมาไม่แล้วข้อประชดประกาศข้อประชดก็ต้องเหนือจากกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายมันบอกอะไรฮะกฎหมายในข้อ7ฝากลงทุนอย่างอื่นที่ข้อประชดกำหนดเราก็เลยต้องไปคปช.คปช.มีการกำหนดมาตั้งหลายครั้งครั้งที่2ปี58พอครั้งที่3ปรับปรุงเป็น63ปี63ก็เนี่ยรายละเอียดก็มีตรงนี้ปัดเงินปากอันเองก็ได้เนาะอันเองก็ได้แต่ผมจะชี้จุดที่สำคัญข้อสังเกตเท่านั้นเองนะข้อ3เนี่ยตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่ราชกิจเป็นคนออกธนาคารเนี่ยออกตราสารลงได้หมดนะหุ้นกู้ลงได้หมดนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปเครดิตเรตติ้งอะไรนะถ้าธนาคารออกลงได้หมดถามว่าทำไมไม่ใช่รัศเกตเป็นผู้ออกเพราะว่ารัศเกตมันออกตามมาตรานี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะใช่ไหมออกตามมาตรานี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้รัศเกตลงได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคปช.ไม่ต้องไปกำหนดคปช.กำหนดแค่ธนาคารแค่ธนาคารอันนี้ก็ต้องธนาคารค้ำประกันนะข้อ5พวกนี้ก็อย่าไปยุ่งมันไอ้พวกนี้การแปลงสินทรัพย์แปลงสินทรัพย์เป็นทุนส่วนใหญ่เราลงข้อ6คือหุ้นกู้ทั้งหลายที่หุ้นกู้ที่จะลงได้เป็นของเอกชนนะต้องมีระดับเครดิตเรตติ้ง A ลบขึ้นไปและคำนิยามข้างล่างเห็นไหมคำนิยามนอกจากเป็น A ลบขึ้นไปแล้วหุ้นกู้ในที่นี้หมายความถึงอะไรฮะต้องเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์คืออะไรอ่ะก็คือความหมายง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่าคุณจะลงได้เราจะลงหุ้นกู้ตัวนี้ได้นอกจากเป็น A ลบแล้วเนี่ยหุ้นกู้นั้นต้องมีหลักประกันหรือคำว่าหรืออะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหรือต้องไม่ด้อยสิทธิ์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะลงเนี่ยถ้ามีหลักประกันคุณลงได้เลยด้อยสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิ์ช่างมันแต่ถ้ามันบอกว่าไม่ด้อยสิทธิ์คุณลงได้เลยจะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ช่างมันเพราะไม่ด้อยสิทธิ์ลงได้อยู่แล้วนะดูแค่นี้อย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้คำว่าด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์ต่างกันยังไงด้อยสิทธิ์กับไม่ด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์มีลักษณะเหมือนหนี้สินทั่วไปเจ้าหนี้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เมื่อไหร่สิทธิของมันระดับสิทธิของมันจะเทียบเท่ากับผู้ถือหุ้นคือหลังจากไม่ด้อยสิทธิ์หลังจากเจ้าหนี้ทั่วไปนะแต่มันก็จะอยู่ในระดับเดียวกับผู้ถือหุ้นคือหมายว่าต้องคืนเจ้าหนี้ให้หมดก่อนเหลือเท่าไหร่ก็มาคืนพวกเนี้ยเจ้าของผู้ถือหุ้นกับพวกไม่ด้อยสิทธิ์นะอันนี้ไม่รวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์แสนหุ้นกู้ทั่วที่ลันดอนมันมีทำไมยังไม่มีแล้วสมัยแรกมันหุ้นกู้ทั่วที่ลันคือเพื่อไงมันไม่กำหนดถ่ายถอนปกติหุ้นกู้จะมีกำหนดถ่ายถอนนะครับปี3ปี10ปีหุ้นกู้ทั่วที่ลันคือ100ปีก็ได้มันไม่ถ่ายถอนคืนมันเอาไปเราไปพันล้านนะมันก็ถืออยู่แค่นั้นไม่คืนแต่ดอกเบี้ยต้องจ่ายนะถ้ามันเจ๊งก็ซวยไปเพราะที่ใครจะไปเสี่ยงอ่ะใช่ไหมอันนี้ลงไม่ได้
โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน่วยลงทุนก็ไม่มีข้อสังเกตเลยมากนักนะครับนี่ผ่านไปพบกฎกระทรวงการลงทุนทั้งหลายนะจะไปอ่านเองได้นะกฎกระทรวงมีอยู่มีการหารายได้ในระบบสหกรณ์อันนี้ให้กู้กับสหกรณ์ให้สมาชิกให้กู้สหกรณ์อื่นฝากเงินในสหกรณ์อื่นถือหุ้นในสหกรณ์อื่นอันนี้เป็นการบริหารสินทรัพย์ภายในระบบสหกรณ์ถ้านอกระบบสากลก็คือนี่ไปลงทุนตราสารหนี้ทั้งหลายเนี่ยที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะ62ครับโอ้62เล็บ3คือสังเกตหุ้นสถาบันหุ้นกู้พันธบัตรทั้งหลายวงเล็บ4คือหุ้นธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลซึ่งไม่ค่อยมีวงเล็บ6ก็คือหุ้นที่เราขอลงทุนโดยนายทะเบียนต้องเห็นชอบแล้วก็ข้อ7ฝากลงทุนที่คปช.กำหนดนะครับการลงทุนตราสารหนี้ก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะครับท่านไปอ่านเองก็ได้เนาะการลงทุนในหุ้นสามัญปัจจุบันนี้เราลงทุนในหุ้นสามัญได้เนี่ยเราใช้คำนี้อย่างคำว่ารัฐกิจเนี่ยตามพ.ร.บ.วิธีงบประมาณเราก็จะลงได้เนี่ยPDT PDT AOT MCOT อสมท.อันนี้สผ. OR KTB ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า KTB ไม่ใช่รัศดรตามพ.ร.บ.วิธีงบประมาณนะพ.ร.บ.วิธีงบประมาณอันนี้ก็จะมีอะไรเนี่ยอธิบายไว้ในนี้นะรายละเอียดคำนิยามเนี่ยมี3ข้อมันใช้คำว่าส่วนราชการส่วนราชการกระทรวงที่อยู่ที่หุ้นใหญ่ใช่ไหมอันนี้ปตท.เนี่ยกระทรวงการคลังอยู่หุ้นใหญ่แต่ KTB อ่ะ KTB อ่ะธนาคารกรุงไทยเขาไม่ใช่กระทรวงการคลังอยู่หุ้นใหญ่คนที่อยู่หุ้นใหญ่คือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากิจการสถาบันการเงินซึ่งอยู่กองทุนเนี่ยอยู่ภายใต้แบงก์ชาติเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่ส่วนราชการแต่เขามีการตีความว่าเป็นหน่วยงานรัฐทีนี้หน่วยงานรัฐเนี่ยก็เป็นรัฐกิจตามพ.ร.บ.นี้หนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นอีกเป็นพ.ร.บ.อีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกับวิธีงบประมาณแต่เขาเปลี่ยนจากราชการส่วนราชการเป็นหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นธนาคารกรุงไทยจึงเพิ่มเข้ามานะครับทีนี้ข้อนี้เนี่ยข้อนี้มันจะมีลักษณะประเภทที่3ลักษณะประเภทที่3คืออะไรคือบริษัทจำกัดคือมันเป็นรูปแบบบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดก็ได้นะอย่างอันนี้บริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังอยู่หุ้นใหญ่บริษัทจำกัดเนี่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราก็ไปซื้อไม่ได้เช่นอะไรครับเช่นวิทยุการบินบริษัทวิทยุการบินเนี่ยก็เป็นลักษณะประเภทนี้นะกระทรวงการคลังอยู่หุ้นใหญ่แต่เป็นประเภทจำกัดไม่ใช่มหาชนจำกัดเพราะเราจะซื้อไม่ได้ส่วนรูปแบบบริษัทหรือมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการรวมกับลักษณะตาม1และ2ถือหุ้นใหญ่คือลักษณะประเภท3หรือลักษณะ1กับ2ถือหุ้นใหญ่นี่คือลักษณะลงได้หรือลักษณะ2อันเดียวนะอันนี้1กับ2อันนี้2อันเดียวถือหุ้นเกินกว่า 50% เช่น PTT EP PTT OR ปตท.ถือหุ้นใหญ่ในสผ.กับ OR เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นลักษณะที่เราลงได้แล้วมันมีพ.ร.บ.อีกตัวนึงเขาเรียกพ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจอันนี้มี2ประเภทซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในทะเบียนเนี่ยก็ไปฟังกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติก็จะออกกฎกระทรวงมาว่าให้เราลงในรัฐวิสาหกิจได้2แห่งตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ถ้าตามพ.ร.บ.ฉบับนี้นะเราลงได้แค่นี้เจ๊งพอดีมีเงินเท่าไหร่ก็ลงมาที่3ในนี้มันไม่กระจายความเสี่ยงอันนี้ผ่าน
เพราะกระทรวงเงินธนาคารกรุงไทยอ่ะนะที่มันไม่เป็นรัฐกิจวันที่บ่ายไว้ไปอ่านเองได้ในพวกนี้เร็วๆก็ได้นะหน่วยงานรัฐหน่วยงานส่วนราชการอธิบายไว้หมดนะวันนี้การบินไทยเราก็ลงไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมรัฐกิจเลยอันนี้ขอบเขตการลงทุนเนี่ยชุมนุมเคยขอให้ขยายขอบเขตการลงทุนไปที่เซ็ต50ชมรมสากลรับทราบรัฐกิจเคยขอให้ขยายขอบเขตการลงทุนไปที่ซื้อธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สากลนะทีนี้หุ้นธนาคารมีข้อมูลยังไงข้อมูลธนาคารมี8แห่งที่อยู่ในกลต.ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยทริปเปิลเอเลยนะเทียบเท่ากตท.เลยแต่ลงไม่ได้แต่ไปลงองค์การส่งองค์การอะไรนะอสมท.อสมท.มันย่อมจากอะไรองค์การสื่อสารมวลชนวันนี้ลงอสมท.ลงได้นะแล้วอสมท.เนี่ยขาดทุนมาเป็น10-20ปีแล้วลงได้แต่กรุงศรีลงไม่ได้มองดูสิงงไหมกรุงเทพเนี่ยดับเบิลเอบวกกสิกรดับเบิลเอบวกกรุงเทพกรุงไทยดับเบิลเอบวกไทยพาณิชย์ดับเบิลเอบวกซีเอ็นบีไทยดับเบิลเอเฉยทหารไทยสัตว์ราชาติรวมกันเป็นดับเบิลเอบวกดับเบิลเอเฉยทิสโก้เอเกณฑ์กินเอเอลเอสไทยเท่าเออ่ะนี่ฮะเนี่ยเราก็ขอให้ลงนี้ลงในแปดแห่งนี้เขาไม่ให้ตอบมาแล้วไม่ให้ทำหนังสือไปแล้วเขาไม่ให้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรผ่านเนาะในการหารายได้จากการลงทุนอันนี้ไม่ไปฟังเวลาเวลามันน้อยเนาะมันจะอยู่ในหลักสูตรของการลงทุนในตลาดการเงินและการจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ผมจะผ่านไปก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็วิธีการบันทึกบัญชีนะมองบอลให้ดูแล้วกันนะถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเข้าหลักสูตรการลงทุนอะตลาดการเงินการลงทุนละเอียดมีอันนี้ก็จะผ่านไปอันนี้ให้ดูไว้เนี่ยวิธีการทั้งหลายเนี่ยละเอียดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราลงได้เวลาเราดูไฟแนนเชียลเรทโชว์เขาเนี่ยดูจาก PE PB เนี่ยดู PT นะPE เนี่ยคือหมายถึงอะไรฮะ PE หมายถึงอะไรหมายถึงราคามันเนี่ยเอากำไรและผลตอบแทนหารได้9เท่า10เกือบ10เท่ายิ่งสูงยิ่งไม่ดียิ่งต่ำยิ่งดีเนี่ยดีเนี่ยดีไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่โอเคพอแล้วได้12เท่าอันนี้คือราคาต่อราคาบุ๊กวาลูไอ้นี่ราคาที่ซื้อขายกันอยู่ในปัจจุบันกี่เท่าอันนี้เห็นมั้ยต่ำกว่า1เท่ามั้ยเนี่ยPDT ต่ำกว่า1เท่าก็คือหมายว่ามันเพราะราคาพวกเราดูเข้า100บาทเนี่ยในนี้เท่าไหร่ในนี้เข้าแค่98บาทแสดงว่าไม่ค่อยราคาโอเคนะอันนี้โอเคนี่มากกว่าพวกเราดู OR ว่ามากกว่าพวกเราดูแต่ AOT เนี่ยราคามันพุ่งไปที่สมมติว่าราคาพวกเราดูมัน100บาทมันพุ่งไปที่ 1,000 บาท10บาทขึ้นไปที่100บาทอย่างนี้เสี่ยงอันนี้ราคามันสูงเกินไปพวกเรารู้10บาทสมมตินะแต่ราคามันวิ่งไปที่100บาทอย่างเงี้ยอย่างนี้มันเสี่ยงมีวิธีดูนะโอเคอันนี้ผ่านเฮ้ผมมีแค่นี้เนาะผมไม่มีอะไรแล้วเออนั่นมันอยู่อีกชุดหนึ่งไอ้ที่บอกว่ากำไรอะไรนะติดคุกไม่ติดคุกอ่ะโยมให้ไปดูดีกว่านะเดี๋ยวผมใจไหนก็ไหนๆแล้วรับปากไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปดูอีกหน่อยโอเคทำอย่างไรไม่ติดคุก
มันมีบทลงโทษอยู่มาตรา129กรณีเอาเงินเอาคำว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไปใช้ในทางธุรกิจของเดิมนะอันนี้เดิมของเดิมเนี่ยปรับ 10,000 ใช่ไหมจำคุก6เดือนของใหม่6เดือนอันนี้เพิ่มนี่ปรับเพิ่มขึ้นมาตรา130โดยมีไม่ชี้แจงไม่ส่งเอกสารรายงานการประชุมตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์เดิมไม่มีคุกของใหม่คุก1เดือน ให้อำนาจนายทะเบียนมาก เดิมไม่มีนะเดิมปรับ 10,000 ปรับเท่ากันมาตรา131กรณีขัดขวางไม่ให้คำชี้แจงกับนายทะเบียนสหกรณ์เดิมคุกไม่มีเป็นคุกปีนะปรับ10,000หรือ100,000โอ้หนักไหมมาตรา132กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนตามมาตรา22มาตรา22คืออะไรคือกรณีเจอข้อบกพร่องข้อผิดพลาดข้อบกพร่องอะไรก็แล้วแต่นะทะเบียนสั่งให้เปลี่ยนแล้วคุณไม่ปฏิบัติตามเดิมไม่มีคุกนะใช่ไหมเพราะเลยคุก1ปีนะเพราะฉะนั้นกรรมการทุกท่านครับกรรมการใหม่ใช่ไหมขาท่านอยู่ในคุกแล้วนะอยู่ที่ท่านจะเอาขายข้างเข้าไปปรับปรับ10,000ใหม่ปรับ100,000มีอีกมาตรา133ถ้าคุณไปดำเนินการตามนอกขอบเขตกิจการตอนนี้นะมันจะมีกฎกระทรวงออกมาฉบับหนึ่งตามมาตรา31 33นะที่มันบอกว่าสากลมีกี่ประเภทมีกี่ประเภทนะน่าจะมีกฎกระทรวงฉบับหนึ่งออกมาว่าในแต่ละเขตประเภทในแต่ละประเภทเขาจะระบุไว้ว่าสากลน้ำทรัพย์สากลเกษตรสากลร้านค้าสากลเครดิตยูเนี่ยเขาจะแต่ละประเภทเขาจะเขียนวัตถุประสงค์ขอบเขตดำเนินกิจการเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงเหล่านี้ถ้าคุณไปทำนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ในมาตราสามสายทั้งหนึ่งเป็นไงครับเดิมไม่มีคุกปรับไม่มีใหม่1ปี 100,000 เพราะฉะนั้นสากลบริหารเงินปล่อยกู้รับฝากปล่อยกู้แต่เอาเงินไปทำรีสอร์ทเอาเงินไปทำหอพักเอาเงินไปทำบ้านจัดสรรคุก1ปีกับแสนนี่นะไปทำนอกขอบเขตไม่ได้มาตรา133/1กรณีทำผิดวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อความสงบสุขและความมั่นคงของรัฐเดิมไม่มีนะครับอันนี้1ปีอันนี้100,000มีอีกครับเออไม่ไปแล้วผ่านหมดแล้วกรณีฝ่าฝืนไม่รักษาไม่ส่งมอบทรัพย์สินแก่ผู้ชำระบัญชีตามมาตรา78เดิมไม่มีนี่ก็ไม่มีนะอันนี้ก็ไม่มีโอเคอันนี้ปรับ10,000อันนี้ปรับ100,000มาเพิ่มปรับนะกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามมาตรา89/2กฎกระทรวงข้อที่8ถึงข้อที่13กฎกระทรวงจำได้ที่มันร่างๆออกมา5ฉบับ7ฉบับเนี่ยมันจะมีอยู่8-9ฉบับไอ้พวกเงินกู้ทั้งหลายดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตั้งค่าเผื่อตั้งอะไรพวกนี้ลงทุนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าคุณไปฝากผือได้ไม่ต้องคุกครับไม่ต้องมีคุกดีไหมไม่มีคุกอ่ะไม่ดีอ่ะแล้วตัดแสนหนึ่งมาดูต่อทีนี้ถ้าคุณฝ่าฝืนนะเขาไม่ให้ทำแต่คุณไปทำมาตรา89/3เห็นไหมเขาจะสั่งให้คุณแก้ไขถ้า89/2มีกฎกระทรวงแล้วคุณไม่ทำคุณไปฝ่าฝืนเขาบอกอย่างนี้คุณไปทำแบบนึงนายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้คุณแก้ไขแล้วคุณฝ่าฝืนไม่แก้ไขตอนนี้คุณก็จะโดนอะไรฮะ2ปีเลยคุณถ้าคุณไม่แก้ไขโดนคุก2ปีปรับอีก200,000
มาตรา3 133ทับ5กรรมการผู้จัดการลงมติกระทำการหรืองดเว้นการทำการแล้วเกิดทุจริตขึ้นอันนี้เดิมไม่มีนะอันนี้เท่าไหร่ครับ1ถึง5ปีปรับอีก 500,000 อาญาต้องร้องอาญาเลยนะผมก็เคยไปบรรยายให้สภาสากลสภาทนายความผมก็ถามพวกนักกฎหมายท่านนั้นเองในสภาทนายความผมบอกว่าเอ๊ะคุก1ปีถึง5ปีกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดเอาเรื่องเราเคยไปทำผิดเนี่ยเกิดติดคุกแล้วผมต้องไปติดคุกหรือไปเจอคดีอาญาไปมั้ยเพราะคดีอาญาเนี่ยมันก็มีใช่มั้ยกรณีคนทุจริตช่อโกงยักยอกทรัพย์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการทุจริตทรัพย์กฎหมายอาญาก็มีแล้วก็เกิดไปโดนฟ้องช่อโกงยักยอกทรัพย์อะไรเงี้ยแล้วผมต้องติดคุก2วัน2กฎหมายเลยป่ะสงสัยมั้ยครับคดีอาญาก็โดนแล้วคดีตามกฎหมายสากลก็โดนด้วยจะซวยไม่แน่งานนี้ใครไม่ทุจริตเท่าอ่ะนะหรือว่าแม้เจตนาไปเกิดสอหรืออะไรก็แล้วแต่ทนายความจากสมาชิกทนายความเขาอธิบายผมฟังเลยเกิดผมเข้าใจว่าคดีอันไหนสูงกว่าก็เจอคดีเดียวพอไม่ยอมเจอสองคดีถ้าคดีอาญาเกิด8ปีอันนี้5ปีก็ไปเจอ8ปีก็แล้วกันแต่ถ้าอันนี้5ปีอาญา3ปีก็เจอ5ปีไปอยากเจออะไรสักคดีดีไหมอยากเจออะไรดีกว่านะเพราะฉะนั้นสรุปของทางนี้ก็คือขาข้างหนึ่งอยู่ในคุกอยู่ที่ท่านจะชักเข้าหรือชักออกดีโอเคเอาล่ะจบเลยนะผมจบนี้แล้วกันผู้นำที่ยิ่งใหญ่เรียนรู้สัจจะจากธรรมชาติสิ่งที่อ่อนที่สุดคือสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดคือน้ำมันซ่อไปได้ทุกที่ทำลายเหล็กเลือกเป็นสนิมหมดแต่สิ่งที่แข็งที่สุดคือสิ่งที่เปราะที่สุดแข็งที่สุดมันจะเปราะหักง่ายเคาะเพราะคนที่มั่นคงหนักแน่นเข้มแข็งจะสุภาพอ่อนโยนและนิ่มนวลคนที่อ่อนไหวจะก้าวร้าวดุดันเสียงดังไม่ชอบข่มขู่พวกนี้พวกอ่อนแอผู้นำที่ยิ่งใหญ่ต้องอยู่ในที่ต่ำดังทะเลซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำทั้งหลายถ้าท่านอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในที่ต่ำๆทำตัวต่ำๆไว้ทำตัวต่ำๆนี่เอาไปติดยาไม่ใช่นะมันจะอ่อนน้อมถ่อมตนไว้คนก็จะรักท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าท่านทำตัวเป็นไงฮะยิ่งใหญ่ไปเที่ยวข่มขวัญข่มขู่คนนู้นสุดท้ายท่านก็จะไม่มีเพื่อนลูกน้องก็จะไม่มีใครรักมีแต่คนเกลียดทั้งกองเกลียดทั้งแผนกเกลียดทั้งกระทรวงเกลียดทั้งกรมใช่ไหมการนำที่ดีที่สุดคือการนำที่ไม่รู้สึกว่านำทำยังไงมันไปคิดดูการนำผู้นำที่อ่อนน้อมเสมือนน้ำคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่กล้าฝันแดร์ทูดรีมกล้าที่จะแตกต่างแดร์ทูดิเฟอร์แต่ดูกล้าที่จะทำเป็นผู้นำอันนั้นสามอันแรกผมเอามาจากคนอื่นผมเคยเติมอีกข้อหนึ่งไปแต่ดูตายกล้าที่จะตายหมายความไงคือกล้ารับผิดชอบไงเป็นผู้นำกล้าฝันกล้าทำกล้าโอ้ทำแหลกลาเลยแต่เวลารับผิดชอบคุณไม่เอาอันนี้คุณต้องแต่ดูตายด้วยนะจบครับ